อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะสัคมะมวาาสัมพุทโธพุทภธะคัะงวภาะคะวันตังอะภิวาทิพุทโธมินทุสวาคาโตภะคะวตาธัมโมภะคะวตาธัมมังนมัสสามิธัมโมมินทุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆมิตถุขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์ชยปุณชยพโลพร้อมกันก่อนนะคะกราบขออาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยนะอาตมามีจิงเกิลเนาะเปิดตัวด้วยจิงเกิลเป็นสารพันยะบทหนึ่งเนาะแสงเทียนส่องสองพันปีที่พ่อจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากพวกเรายังโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพีแสงธรรมส่องสองพันปีที่พ่อจุดจะไม่ดับสิ้นสุดลงหลอกนะหากพวกเรามีทานศีลภาวนาทั่วโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรมแสงเทียนส่องสองพันปีคำพีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอนละนิวรณ์ภาวนามุ่งนิพพานขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านที่กำลังฟังอยู่และก็สนใจในการประพฤติปฏิบัติและก็ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอาตมาภาพพระชยพลชยพลูนะครับยินดีต้อนรับทั้งชแนลในวิปัสสนากรุ๊ปชูเอเซและก็ชแนลประจำนะวิปัสสนาป่าช้านะครับทาง TikTok Live นะครับนะก็รวมกันเนาะคือช่องมันมีเยอะนะช่องทางมันมีเยอะแต่อยู่ที่ว่ากระบวนการของเราจะสนใจเรื่องอะไรเจริญพรคุณส้มคุณศรีรุตแล้วก็คุณตีในทางช่องทาง TikTok ด้วยครับผมก็วันนี้นะหัวข้อที่วางเอาไว้คือวางอย่างพุทธมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยนะครับเราก็เคลมทุกอย่างเข้าหาพระพุทธเจ้าเนาะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพพานไปแล้วเราก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมากับไม่ได้ดูมากับตาหรือเคยเห็นเคยพบเคยสั่งสมนิสัยมาแหละถึงมาเป็นพระได้ถึงมาเป็นโยมในทางพุทธศาสนาได้แต่ตอนนั้นก็เราก็จำไม่ได้พิสูจน์อะไรไม่ได้นะแล้วในยุคสมัยเนี้ยนะกูรูผู้รู้เนี่ยนะกูรูเนี่ยแหละเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะครับมีญาณทัศนะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับนะคนที่สนใจในเรื่องของผลการปฏิบัตินะครับถ้าเป็นคนไทยนะส่วนใหญ่จะสนใจผลว่าทำอย่างไรถึงจะเร็วทันท่วงทีแต่จากประสบการณ์นะแต่ถ้าเจอกับชาวต่างชาติอย่างที่มาที่ปฏิบัติที่วัดวันนี้ก็มีผู้ผ่านสภาวะ13ท่านมีสิงคโปร์มีมาเลสิ่งหนึ่งที่อาตมารู้สึกสนใจและเห็นความแตกต่างก็คือเขาถามถึง how to นะฮะ how to ไปสิงคโปร์เนี่ยพักหลังเนี่ย
ก็จะเจอกลุ่มนี้เยอะขึ้นกลุ่มที่เรียนกลุ่มที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแยกแยะเหตุและผลได้ถ้าเราเข้าใจเหตุและผลเนาะคือเรื่องของโลกเป็นเรื่องของเหตุและผลแต่เรื่องของนิโรธมันเป็นเรื่องของการดับเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาที่จะดับเหตุนั้นน่ะอธิบายเป็นเหตุผลได้เป็นภาคปริยัติได้ง่ายๆเลยนะครับแต่นิโรธอ่ะถ้าเป็นสภาวะจริงๆมันเป็นสภาวะดับแล้วดับอะไรดับเหตุด้วยนะเมื่อดับเหตุแล้วก็จะสิ้นผลนะครับเพราะนั้นดับอวิชชานะครับก็จะสิ้นผลของอะไรฮะของสังขารไปเรื่อยตามลำดับนะครับเนี่ยเมื่อดับสังขารก็จะสิ้นสังขารเป็นเหตุใช่มั้ยครับก็จะเป็นผลให้เกิดเกิดอะไรเกิดวิญญาณใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพวกเนี้ยมันคือการดับเหตุนะเยธัมมาหิวตุปปภวาใช่มั้ยครับแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถให้เหตุผลจากคำกล่าวของพระเจ้าได้แบบวิริสมาหลาเพราะว่าข้อมูลมันเยอะแม้แต่ต่อไปอาจจะนิยมดูอยู่ตอนนี้อาจจะเป็น AI ก็ได้นะครับอาตมาสนทนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของ storytelling หรือเล่าให้ฟังมากกว่าเพราะมองว่าอะไรครับเพราะมองว่าธรรมะที่เราจะจดจำมีมากครับแต่ธรรมะที่จะเกิดจากประสบการณ์เนี่ยมันสามารถมันอาจมันจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่พอลงลึกๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยความรู้ที่เป็นบัญญัติที่เป็นสภาวะธรรมเข้ามาช่วยนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีหลายๆคนที่เคยเพิ่งมาฟังเนาะอาตมาก็จะเป็นสไตล์นี้เหมือนจะบอกว่าบางคนบอกเป็นพระรุ่นใหม่บางคนก็บอกว่านู่นนี่นั่นก็เขาบอกว่าเนาะคำหนึ่งที่เราได้ยินคำว่าพุทธวจนะก็ดีนู่นนี่นั่นก็ดีสำหรับตัวอาตมานะไม่มีอะไรการันตีได้เลยครับว่าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวไม่มีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่จะการันตีได้จริงๆคือความเป็นปัจจตังว่าเมื่อเราประจักษ์ด้วยเหตุและผลที่เราทำเองเนาะในหนังมันจะมีเรื่องหนังเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและแน่นอนว่าแม้แต่ในหนังมีเนี่ยถ้าข้อมูลดูในอภิธรรมก็มีนะบุคคลจะหาด้วยบุคโรอุปรปฏิสัทธิกัตถปรมัตถเทนะเตนะวัตะเลวัตตเพโยสัจจิกัตโธมันมากเหมือนแรปเลยตอนแรกโหนี่บทสวดหรือแรปเนี่ยนะครับแต่พอแปลความหมายครับบุคคลที่มีปัญญาเข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเนี่ยหาได้ยังไงอย่างเช่นเนี่ยอวอนั่งอยู่ตรงเนี้ยอาตมานั่งตรงนี้ตรงไหนที่เรียกว่าพระชยพลพระพุทธเจ้าก็คือถามว่าตรงไหนที่เรียกว่าพระชยพลคนรู้เนี่ยคนเขามีขนาดว่าเหาะได้ในสมัยนั้นก็เราไม่เห็นเองอะนะสมัยนี้เขาก็ขึ้นเครื่องวันนี้อาตมาก็ขึ้นเครื่องมาก็เหาะได้นะเออเขาถามเพื่อที่จะถามว่าในเมื่อตั้งแต่ปลายผมจนปลายเท้าเนี่ยลองถามดูแล้วกันถามคุณปาล์มมี่ก่อนคุณปาล์มมี่ครับคุณเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินครับปาล์มเจ้าค่ะปาล์มใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาตมาชอบสนทนาแบบไดอะล็อกมากกว่าคุณปาล์มมี่พาวมี่ใช่ไหมพาวมี่โอเคปาล์มมี่เลยค่ะใช่ค่ะปาล์มมี่ปาล์มมี่โอเคใช่เจ้าค่ะเดี๋ยว accent ไม่ได้เดี๋ยวซ้อมไว้ก่อนโอเคคุณปาล์มมี่ครับตั้งแต่ปลายผมยันปลายเท้าเนี่ยถ้าหาชื่อว่าปาล์มมี่เนี่ยเอาตรงไหนดีถ้าเป็นทางธรรมไม่มีเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางโลกไม่มีอันไหนไม่มีชื่อเลยเจ้าค่ะสมมุติมีตั้งแต่เราเกิดเลยเราได้เรียนรู้จากพ่อแม่ว่าตรงยิ้มหน่อยลูกไหนจับแก้มหน่อยอันนี้หูกระพริบตาทุกอย่างเราสะสมมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะเจ้าค่ะแล้วมันย้อนแย้งกันไหมอันนึงบอกมีอันนึงบอกไม่มีย้อนแย้งมากค่ะแต่ว่าเราเข้าใจได้ค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะคือแค่พูดแค่นี้เราก็สามารถเข้าใจแล้วว่าไม่ต้องบอกอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธชง7มรรคมีองค์8เห็นไหมอันเนี้ยอาตมาจึงบอกว่าเวลาเหมือนไปที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นไดอะล็อกแบบนี้แหละเรามีคอนเทนต์กว้างๆเอาไว้เหมือนกรอบเหมือนกับเนี่ยเหมือนข้างล่างเนี่ยจะมีห้องเอาไว้แมวออกข้างนอกไม่ได้แมววิ่งอยู่ข้างในอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกันก็คือกรอบกว้างๆวันเนี้ยก่อนที่เราจะวางอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าจับอะไรอยู่จับความมีหนึ่งจับความไม่มีหนึ่งทั้งสองก็ถูกจับประเด็นคือทั้งสองอย่างอ่ะมันจะกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงเมื่อเชื่อว่าธรรมะนั้นเป็นของไม่มีถูกเชื่อเอากับเชื่อว่าบัญญัตินั้นมีแต่ก็ยังเชื่อเอาอยู่ดีจึงเป็นสัตตตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินะสัตตตทิฏฐิก็คือเ
ชื่อเอาว่ามีอุเฉททิฏฐิก็เชื่อเอาว่าไม่มีอ้าวแล้วตกลงจะมีหรือไม่มีล่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่อาตมาบอกว่าเมื่อเหตุมีผลมีเมื่อเหตุดับผลก็ย่อมดับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่านะถ้าให้ชี้เลยตรงไหนได้บ้างที่จะเป็นปาหมี่อย่างเงี้ยเป็นได้ทุกตรงเลยเป็นได้ทุกตรงเลยนะแต่คำว่าจะเป็นได้ทุกตรงนั้นน่ะคนที่รู้จักเราอ่ะจะต้องมีความทรงจำจะต้องมีขันห้าไว้ง่ายที่จะมาทำงานร่วมกันเนาะคืออุปทานร่วมกันว่ายอมรับนะว่าคนนี้ชื่อปาหมี่อ้าวแล้วไปเจออีกคนหนึ่งชื่อปาหมี่ทำไงอ่ะทีนี้ก็ต้องไอดีนติฟายใช่ไหมก็คือต้องแยกให้เห็นว่าปาหมี่ไหนล่ะปาหมี่ร้านยาปาหมี่ขายข้าวมันไก่เห็นไหมเนี่ยคือกระบวนการนี้กำลังจะบอกว่าภาวะพวกนี้นะครับยึดก็ไม่ได้ไม่ยึดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตระหนักนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นคำตอบว่าปัญญาไม่ได้สอนให้ยึดหรือไม่ได้สอนให้ปล่อยแต่ปัญญาคือสอนให้กำหนดรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบัญญัติมีอยู่เพราะสิ่งที่วันนี้อาจจะมาพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าในยุคนี้คนจะรีบวางแต่ถามว่าไอ้ที่วางเนี่ยมันวางอย่างไรเนี่ยครับก็เลยมาพูดเรื่องของวางอย่างพุทธนะวางอย่างไรไม่เท่าไหร่เนี่ยครับปัญญาที่จะวางเนี่ยแหละการวางอย่างพุทธเนี่ยเป็นเรื่องที่อาตมามองว่าวันนี้น่าจะพูดคุยกันพอดีมันโยงมาจากเมื่อเช้าด้วยโยมคนนึงอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมอยู่ในช่อง TikTok นะครับก็นั่งร้องไห้แล้วก็คือเข้ามาปรึกษาในห้องอาตมาก็แวะไปนะไปอวยพรกับอวยพรวันสงกรานต์เนาะกับญาติโยมที่อยู่ในห้องปรากฏว่าเห็นโยมนี้กําลังเครียดแต่เราก็จะไปแสดงธรรมหรือจะไปอะไรเค้าไม่นิมนต์ก็ไม่ได้ก็นั่งฟังอยู่แป๊บนึงประเด็นว่าเจ้าของห้องก็นิมนต์ขึ้นไปบอกว่าอ่ะพระมาลองให้พระพูดหน่อยแต่โยมต้องเข้าใจนะพระเนี่ยก็คือมีความเป็นปัจเจกนะไม่ใช่ว่าพระทุกรูปเหมือนออกจากโบสถ์อย่างเงี้ยไปถามหาว่านิพพานคืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตอบไม่ได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาศึกษาประพฤติปฏิบัติด้วยอาตมาก็เลยถามโยมว่าโยมเป็นอะไรบอกโยมเป็นทุกข์ทีนี้ไอ้ที่โยมเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะโยมเป็นอะไรเรื่องอะไรก็บอกอ๋อลูกไม่ฟังมีลูกอยู่2คนนู่นนี่นั่นก็พูดไปอาตมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าโยมอาตมาเนี่ยมีพ่ออยู่นะพ่ออาตมาก็เป็นไบโพล่าอาตมาก็แบกพ่อมาหลายปีโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเราคืออะไรแต่เราก็ไปแบกอย่างอื่นเราไม่รู้ซิทูเอชั่นไม่รู้สภาวะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจับอะไรอยู่ใช่ไหมยมปาหมี่มีหน้าที่กี่อย่างวันหนึ่งหน้าที่ก็อันดับแรกเลยเป็นหน้าที่ลูกค่ะครับแล้วก็หน้าที่น้องสาวหน้าที่คุณน้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณครูในตามสถานการณ์ต่างๆอ่ะเจ้าค่ะโอ้หลายอย่างเหมือนกันเนาะมันเคยดิสลอฟกันไหมแบบว่าอารมณ์ที่เป็นคุณลูกอย่างเงี้ยแล้วมันสวิชไม่ทันมันกลายเป็นคุณน้องไปด้วยหรือเป็นคุณเพื่อนไปด้วยในเวลาที่มันสับสนกันนะมีไหมแบบต้องทำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันใกล้ๆกันไม่ขับส่วนนะคะโอ้โหใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยโอ้โหแสดงว่าเนี่ยกำลังจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าคือสำคัญที่สุดก็คือถ้าหน้าที่กับการปฏิบัติมันเป็นอันเดียวกันมันก็จะไปด้วยกันเลยสิ่งที่มีตัวตนกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนเมื่อกี้โยมปาหมี่พูดเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าสติปัญญาเราในระหว่างเนี้ยมันจูนกันติดการทำหน้าที่มันจะขาดออกจากกันตลอดลมหายใจเข้าคือหน้าที่ที่พาเอาออกซิเจนเข้าไปอันนั้นเขาว่าไปตามที่วิทยาศาสตร์เนาะแต่ก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับหายใจเข้าไปเราจะไม่สามารถทำหน้าที่พร้อมลมหายใจออกได้ที่เอาคาร์บอนออกมานี่แค่นี้ก็บอกแล้วครับว่ามันทำพร้อมกันไม่ได้แต่ในขณะที่ตัวนามมาขันหรือตัวความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเจ้าของฐานะที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเร็วมากขณะที่เห็นขณะที่ใช้อายตนะขณะที่ใช้มัลติเวิร์สทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก
การศึกษาตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีเพราะนั้นการวางความเป็นตัวตนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะแล้วที่สําคัญที่สุดคือถ้าเราไม่มีทฤษฎีในทางพุทธศาสนาการเข้าใจที่จะวางตัวตนมันเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะฉะนั้นวางอย่างพุทธในวันนี้ที่มาคุยเนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นอะไรฮะต้องเป็นหลังอังคารกับก่อนพฤหัสเท่านั้นที่เหลือจะไม่วางเลยนะครับใช่มั้ยอาวไม่ใช่นะอ๋อครับผมคนละพุทธกันก็อาตมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะขออภัยด้วยนะครับก็ไม่อยากให้คือทางกลางอีกห้องนึงเนี่ยวัยรุ่นฟังเยอะนะครับก็พยายามดึงเอาไว้ว่าเออเห็นมั้ยครับว่านิยามของคําว่าพุทธเนี่ยบางคนตั้งใจฟังมาสะดุดกึกเลยนะอืมก็ทําไมพระพูดอย่างนี้ล่ะก็มันก็เป็นเค้าเรียกว่าให้เราได้ตระหนักนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกําลังจะบอกว่าเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่รู้นะครับมีหน้าที่รู้ซึ่งไอ้หน้าที่รู้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมส่วนเวลาเราใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยเรามีหน้าที่เป็นนะเป็นในสิ่งที่รู้แล้วก็รู้ในสิ่งที่เป็นระหว่างที่เป็นในสิ่งที่รู้และรู้ในสิ่งที่เป็นนี่แหละก็คือการเจริญวิปัสสนาส่วนที่คุณปามี่บอกว่าเราจะตอบในทางธรรมเนี่ยว่ามันไม่มีเลยเนี่ยเราก็ตอบได้แต่ตอนที่มันจะไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเราตอบไม่ได้หรอกครับเพราะมันคือปัญญาที่มันเป็นวิมุตตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการวางที่เป็นสภาพที่มีปัญญาบริบูรณ์ที่สุดในการใช้ชีวิตนะครับที่ทุกคนควรจะได้สัมผัสเลยคือสังขารูปเปกขายานชื่อของเขาเนาะก็คือจิตที่มีภาวะสมบูรณ์ด้วยสติและปัญญาที่จะบริหารจัดการในโลกิยะได้ดีที่สุดเลยและแน่นอนว่าความสําเร็จในชีวิตก็จะปรากฏขึ้นตอนนั้นไม่ต้องรออดีตนะครับแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับอนาคตเลยสังขารูปเปกขายานเป็นอะไรที่เชิญชวนทุกท่านนะครับนะให้สามารถวางไปถึงจุดนั้นได้การเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการเจริญภาวะของผู้รู้หรือตัวรู้ที่จะวางแต่ตัวสังขารูปเปกขายานเหมือนคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาอะเข้าใจว่าสุดแล้วนะแต่จริงๆไม่ใช่มันยังมีอึ๊บก็คือขณะนึงที่กระโดดขึ้นเหนือยอดเขาซึ่งไอ้อึ๊บนั้นแหละนะครับที่เหมือนคุณปามี่บอกว่ามันคือการเข้าสู่สภาวะที่ non self จริงๆหรือเป็นวิมุตติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงยอดเขาแล้วอย่าลืมอึ๊บขึ้นกระโดดด้วย1ลัดนิ้วมือก็ดีหรือ1ช้างกระดิกหูแลบลิ้นฟ้าแลบนะถ้าไปถึงจุดนั้นได้ก็สามารถอนุโมทนาได้เลยนะครับในความเป็นการวางอย่างสูงสุดในพุทธศาสนานะครับอันเนี้ยก็ฝากนะครับคือวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังอ่ะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนาะก็วันนี้ก็ขอแนะนําเนาะอย่างที่สัญญาอย่างที่พูดเอาไว้ในมิชชั่นครับโยมปาล์มมี่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนมั้ยพอได้เนาะพอเห็นภาพมั้ยครับพอเห็นภาพเจ้าค่ะโอเคครับดีใจครับที่เข้าใจครับผมผมส้มคุณตีสอบถามได้นะครับว่าไงครับเชิญครับท่านอื่นมีอะไรจะสอบถามไหมครับพระอาจารย์คะครับวันนี้ส้มมีเรื่องสดๆร้อนๆเลยค่ะส้มอยากขอความคิดเห็นพระอาจารย์แต่ส่วนหนึ่งอ่ะส้มอ่ะก็เข้าใจในระดับของส้มมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ในความที่ส้มเข้าใจนะคะครับมีพี่คนนึงอ่ะค่ะเขามาทักคนคนนึงที่เคยไปปฏิบัติที่ณฤชาค่ะพระอาจารย์เห็นแล้วน่าจะจำได้ครับค่ะซึ่งเขาทักว่าเนี่ยเขาเห็นพญานาคที่อยู่ปากบ่อที่อยู่แบบ แบบนี้แบบนั้นเลยครับสะกิดใจเพราะว่าเขาหลักๆแล้วอ่ะเขาเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะพระอาจารย์ครับซึ่งเราก็อิงไปที่การไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติมากกว่าเราอิงที่ทางนี้อือฮึแล้วคือพี่คนนั้นพอเขามาเจอปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็ทักเลยเนี่ยพี่เห็นพญานาคสีเขียวนะเป็นลักษณะนี้อยู่ปากบ่ออยู่ในที่แห่งหนึ่งให้เราไปนั่งหลับตาดูเลยแล้วเราจะเห็นแบบนี้เราไปหาเป้าหมายของเราให้เจอเราไปหาจุดของเราให้เจอครับซึ่งคนที่เขาเพิ่งจะมาปฏิบัติในสายทางของศาสนาพุทธ
ซึ่งเดิมทีเขามาจากศาสนาคริสต์นะคะพระอาจารย์ส้มก็เลยคิดว่าเขาจะต้องไปตามหาที่ไหนแล้วก็เป็นคนที่เขาไม่รู้แบบเราอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้จะมีอะไรเราก็คือตัวเรานะปัจจุบันเราทำหน้าที่ได้แค่ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติอยู่แล้วในมุมของเราใช่ไหมคะครับแต่เราไม่สามารถบอกคนคนนั้นได้เลยว่าเขาจะต้องไปตามหาพญานาคตนนี้ที่ไหนต้องไปเจอรูปลักษณ์แบบนี้ที่ไหนอะค่ะพระอาจารย์คืออะไร คุณโยมปาล์มมี่ครับที่ร้านขายยามีขายไหมครับพญานาคมีไหมจะได้แนะนำโยมเขาไปหาพญานาคมันอยู่ข้างขวดอะไรนะคะพระอาจารย์ข้างกล่องไม้ขีดไฟก็มีมันไปอยู่ได้ทุกที่แหละข้างบ่อก็มีเห็นไหมข้างไม้กล่องไม้ขีดก็มีนะครับแล้วโอ้โหพักหลังนี้พ่นพิษใส่พระนอนกลิ้งอยู่ก็มีเพราะมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับก็ประมาณนั้นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าฟังแล้วเนี่ยคุณส้มสามารถเอาการปฏิบัติและการพูดคุยในห้องเนี่ยไปวางได้ดีนะอย่างหนึ่งก็คือสิ่งใดที่เขาแสดงออกมาชัดเจนในความเชื่อของเขาอย่างแรกเลยก็คืออย่าปฏิเสธความเคลื่อนนั้นก่อนอย่าปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ใช่ให้รับให้ไม่ใช่ให้รับนะครับเพราะว่าโยมต้องดูข้างๆก่อนว่ามีพญานาคกี่ตัวนะพญานาคในความเชื่อของเราเนี่ยพญานาคในความเชื่อของเราอย่างแรกก่อนเราจะเห็นภาพพญานาคมีเท้ามั้ยไม่มีนะไม่มีแต่คนที่เชื่อพญานาคมีเท้านะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกระดับของธรรมะก่อนว่า1คืออย่าบัญญัติเป็นอะไร2คืออย่างกลางภาวะที่เขารู้เนี่ยเป็นการภาวนาหรือเปล่ามาจากการภาวนาเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาอันนี้เราต้องรู้จากการศึกษาของเราไม่ใช่ไปบอกให้เขาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่เดี๋ยวนี้เจอเยอะนะอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เนี่ยต้องแยกให้ดีถ้าพญานาคไม่มีเท้าจริงนะฮะไม่จีนเอทเกรด A จริงๆเนี่ยเราก็ต้องถ้าเยอะๆเนี่ยเราอยู่เฉยๆก่อนถ้าเราอยู่ในดงอ่ะปลงไว้ก่อนนะถ้าอยู่ในดงอ่ะปลงไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาแล้วขั้นละเอียดครับถ้าขั้นละเอียดเนี่ยเราสงเคราะห์ได้หมดนะก็ประมาณนี้ก็ดีครับอนุโมทนากับโยมส้มด้วยแต่ถ้าถามว่าคืออะไรคืออุปทานที่มันไม่ลงกันก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทางไหนล่ะเคยเจอพญานาคมั้ยครับเอาวะในวงการมีมั้ยจะมีเยอะนะมีครับเป็นโหลๆเลยเดี๋ยวให้อวรแนะนําตัวหน่อยวันนี้มาขอข้าวก็กินเขาให้ที่พักด้วยแล้วก็ให้น้องแมวน้องแมวมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยเชิญครับอวครับแนะนําตัวหน่อยทั้ง2แอปพลิเคชันเลยครับก็สวัสดีครับอวรจิราวัฒน์นะครับก็สวัสดีค่ะครับก็เป็นผู้บรรยายธรรมแทนหลวงปู่ชามาตั้งแต่ปี2530นะครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะครับผมครับก็เรื่องพญานาคอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดกันมาเยอะแล้วพูดกันมานานแล้วนะครับพูดมานานมันก็เป็นความเชื่อมันก็เป็นความเชื่อแล้วก็ผู้รู้ก็มีอยู่เยอะรู้ว่าพญานาคต้องเป็นอย่างนั้นพญานาคต้องเป็นอย่างนี้แถมยังมีชื่ออีกก็พญานาคชื่อนั้นพญานาคชื่อนี้นะครับแล้วก็มีบอกโอเคสมมติไปหาหลวงพ่ออะไรมาสักคนนึงแล้วหลวงพ่อมาทักว่าเนี่ยคนเนี้ยมีสายพญานาคนะพญานาคชื่อนั้นชื่อนี้มันก็ยิ่งทำให้เกิดความเชื่อมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าคนคนนั้นเนี่ยได้เห็นพญานาคจริงไหมก็ไม่เห็นใช่ไหมฮะเหมือนอย่างฝรั่งมาถามพระอาจารย์ว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมมันก็เหมือนกับเรื่องพญานาคนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราย้อนถามเขาเหมือนที่พระอาจารย์ถามว่าอดีตอนาคตมันอยู่ตรงไหนอดีตอนาคตมีจริงไหมเมื่อวานมีไหมมีเขาก็จะตอบว่ามีมีไหนเอามาดูสิอ้าวก็เอาไงอ่ะมีไหมเมื่อวานเอามาดูได้ไหมพรุ่งนี้มีไหมอ๋อนี่ไงใน YouTube ไงอัดคลิปไว้ของเมื่อวานก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็เป็นอดีตไปหมดอ่ะใช่ไ
แต่ว่าเราเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เราอัดด้วยโทรศัพท์เราสามารถจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรอยู่บ้างโอ้นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะวงจรปิดนี่เห็นอดีตหมดเลยนะแต่พอเป็นพญานาคเนี่ยถามว่าเมื่อคืนฝันเนี่ยมันอัดได้ไหมอัดไม่ได้แต่ว่าหวยถูกเนี่ยเชื่ออ่ะถูกหวยเลยเชื่อก็เอาผลก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณปามี่ใช่มั้ยครับก็มีสัญญาจําได้หมายรู้ว่านี่คือคุณปามี่เราจําได้ตรงนี้นะจําได้ไฝที่จมูกนะจําได้เสียงนี้นะนี่คือปามี่คุณปามี่มีไฝที่จมูกมั้ยครับไฝที่จมูกไม่เห็นนะคะเอาไม่เห็นแต่อาจจะคนอื่นเห็นนะเราก็เลยจำเอาไงว่าคุณปาล์มี่ที่มีไฝที่จมูกไม่ใช่ปาล์มี่ชาดำอ๋อไอ้นั่นปาล์มี่หัวจิกเห็นไหมครับสวัสดีอาจารย์อันนี้คือเรากำลังคือคุยกันให้เห็นว่าบางอย่างที่เรายังไม่รู้เนี่ยแต่คนอื่นเขาจำใช่มั้ยฮะเขาจำได้เราไอ้ตัวนี้สำคัญมากเลยนะคือ first impression ถูกคือสิ่งที่เจอครั้งแรกอ่ะเจอครั้งแรกเนี่ยมันจะฝังทุกอย่างฝัง perception เหมือนใส่แว่นดําอย่างเงี้ยมันเหมือนมองทุกอย่างเป็นจริงแต่มีสีดําเจืออยู่อันดับแรกเลยคือเสียงพอพูดปั๊บเรารู้แล้วคนนี้คือคุณปามี่เราก็จะจําได้แล้วแล้วเดี๋ยวพอเวลาทักขึ้นมาเอ้าคนนี้ใครคนนี้คุณตีคนนี้เต็กกวงอย่างเงี้ยเราจะจําเสียงได้เสียงนี่จะมาอันดับ1เลยแล้วไม่สําคัญเท่าคือมันสําคัญตรงที่พอมันจําเสียงได้เนี่ยมันมาเป็นชุดเลยนะว่าไอ้คนนี้เคยทําอะไรกับเราเคยอะไรอะไรกับเราโอ้เต็มไปหมดมันก็จะย้อนไปหมดเลยมันจะย้อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ก็ย้อนไปตั้งแต่อดีตย้อนไปตั้งแต่แมวไม่เข้าร้านย้อนตั้งแต่ผ้านวมแม่นก็พอเข้าใจนะทีนี้เรามาพูดถึงว่าถ้าเราเจอในสถานการณ์ยกเคสตัวอย่างอย่างเงี้ยเราอยู่ในดงพญานาคแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบขัดเคืองเอ๊ะทำไมเราต้องถูกบีบบังคับให้เราเชื่อแบบนี้ด้วยเราไม่เชื่อเราจะวางใจยังไงก่อนเบื้องต้นเลยเราจะวางใจยังไงก่อนอวอในฐานะที่อวอเป็นนักแสดงเนี่ยอวอจะแสดงบทไหนผมว่ามันไม่มีใครที่จะบังคับใครได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวางอย่างพุทธวางอย่างพุทธคือเราวางอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกไหมครับพุทธะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราตื่นรู้แล้วเนี่ยการจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเราไม่มีใครเขาบังคับเราได้ว่าคุณจะต้องเชื่อนะคุณต้องรู้นะว่านี่คือพญานาคสีสุดโทนะคุณต้องเชื่อมีจริงฉันเจอมาแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อเดี๋ยวเราออกจากคำชะโนดไม่ได้เราก็ต้องวางตัวเป็นกลางครับวางตัวเป็นกลางไปเหมือนอย่างฝรั่งที่เขาบอกใช่ไหมฮะฝรั่งเนี่ยนิ่งไปค่ะถึงเราไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรฮะเอาแบบฝรั่งเลยแล้วกันเวลาโกหกเขาทำไงครับต้องถามคนทางนู้นแล้วคนต่างประเทศหรือเวลาที่เขาพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้คิดในใจสมมติว่าเขาบอกในใจบอกไม่ชอบแต่ปากเขาบอกว่าชอบใช่ฮะอะไรอย่างเงี้ยเออเอามือไปข้างหลังซะเหมือนพี่เบิร์ดว่ะอันนี้มันเขาเรียกช่วงนี้ก็มีเอพิลฟูลเดย์ใช่ไหมใช่ผ่านมาแล้วเอาตัวรอดไปก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในแวดวงที่เขาชอบกันหมดแล้วถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่ะเหมือนเขาก็เป็นโรงเรียนให้เราได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อคนเราก็ต่างความคิดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยสมมติเราสมมติไปนะว่าสมมติว่าพญานาคเนี่ยมีจริงอ่ะเอาถามดีกว่าถามดูดิว่าในนี้ใครว่าพญานาคมีจริงกด1ครับใครว่าพญานาคไม่มีจริงกด0ทางวิปัสสนากรุ๊ป USA พญานาคมีจริงมั้ยครับนะมีมั้ยมี0มีกด0มาคนในคนนึงมีไหมครับโยมปามี่ในฐานะที่โยมปามี่เป็นเภสัชกรหรือคุณหมอคิดว่าจะมีไหมมีไหมพญานาคเราเอาวิทยาศาสตร์มาพูดก็ได้ในประวัติในมันจะมีเป็นตระกูลเป็นนามสกุลอย่างเงี้ยค่ะในประวัติที่เคยฟังนะคะครับส่วนตัวครับส่วนตัว
ไม่มีความเห็นนะเจ้าค่ะไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ตอบรับค่ะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้คือมันมีบันทึกเอาไว้อะเจ้าค่ะจะตอบว่ามีหรือไม่มีดีถ้าให้เลือกแค่สองไม่ตอบเจ้าค่ะเอาไม่ตอบโอ้เป็นผู้นิ่งอยู่นะคอมเมนต์นะคะโดยคอมเมนต์โนคอมเมนต์โยมมิลินล่ะครับไม่เชื่อว่ามีนะฮะแต่ว่าก็มีได้ยินมาจากเพื่อนกัลยาณมิตรด้วยกันหรือว่าจากพิปัจนาจารย์บางท่านนะไม่ใช่พระนะฮะก็พูดเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้ลงไปท่องในเขาเรียกอะไรอ่ะในวิมานของพญานาคนะฮะก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันโน่นนี่นั่นทีนี้เราย้อนถามกลับมาเราย้อนถามกลับมาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมไม่เคยเห็นนะจำไม่ได้อ่ะเรื่องที่บวชอยู่นี่แล้วจะบอกว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงแล้วบวชทำไมเนี่ยใช่ไหมเราคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมตอบเลยอันนี้ตอบสุดตัวเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอาตมาเชื่อนะว่าพุทธเจ้ามีจริงแต่ก็ไม่ได้เห็นกับตาแต่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดาในเมื่อเราเป็นคนธรรมดาเราก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเอาแล้วถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็สุดแท้แต่แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงถ้ามีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงโอเคงั้นวางยังไงก่อนดีกว่าวางยังไงก่อนดีกว่าอ้าวกลับมาที่พญานาคเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงครับไอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยนะหนึ่งเราบังคับใครไม่ได้สองเราห้ามใครไม่ได้พอมีความเชื่อแล้วเนี่ยความศรัทธามันตามมาแต่พอมีความศรัทธาปั๊บเนี่ยมนุษย์เราชอบคำว่าขอพอขอปั๊บแล้วมันบังเอิญได้แล้วเรามาพูดเรื่องบุญบาปสมมติว่าบุญคุณทำมาเยอะชาติที่แล้วคุณก็ทำมาเยอะในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคุณได้อยู่แล้วถึงไม่มีพญานาคคุณไปขอต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งคุณก็ได้เพราะบุญคุณถึงเพราะงั้นคุณต้องได้แล้วในเมื่อมันสัมพันธ์กันตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความเชื่อแล้วก็เรียกว่าเหตุปัจจัยเนาะมันมาแจมกันใช่มันมาแชมกันเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่เราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไปดูหมิ่นใครใครจะเชื่ออย่างไรก็โอเคเขาก็เชื่อไปตามนั้นทีนี้ถ้าถามว่าพญานาคมีจริงไหมถามว่าคุณปาล์มมี่มีจริงไหมคุณหมอมิลินมีจริงไหมเมื่อก่อนคุณหมอมิลินก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นหมอแล้วไปเป็นหมอตอนไหนอะครับเรารู้ตัวอีกทีนึงตอนไหนว่าเราเป็นหมอครับตอนได้รับปริญญา ใช่ไหมครับแล้วคุณปาล์มมี่รู้ตัวตอนไหนว่าเราเป็นเภสัชกรนะครับปาล์มมี่ไม่ได้เป็นเภสัชกรเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นอะไรครับเป็นทิชเชอร์ค่ะเอาเป็นทีเชอร์โอเคแล้วรู้ตอนไหนว่าเราเป็นทีเชอร์ครับมันรู้จากสมุดบัญญัติเจ้าค่ะครับขอบคุณครับทางนี้ก็บอกว่าพญานาคมีเยอะครับในเซเว่นมุกนี้เล่นแล้วครับเพิ่งมานี่จบครับผมโอเคนะครับคือนี่แหละกำลังจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรเกื้อกูลกันเอาครับคือความเชื่อนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของบัญญัติซึ่งบัญญัติมันเป็นสิ่งที่ต้องรองรับโลกให้ได้เพราะนั้นสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งนั้นมีอยู่โดยบัญญัตินั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เห็นว่านี่แหละพระพุทธเจ้ามีจริงอยู่คำว่าจริงอยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสภาวะอันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะอันเนี้ยพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีเมื่อคนเห็นผลของสิ่งเนี้ยก็ย่อมเชื่อไปทำสิ่งแวดล้อมว่าต้องมีสิถ้าไม่มีแล้วคนที่แล้วเราจะทำเราจะเห็นผลได้อย่างไรถ้าคนคนนั้นไม่ค้นพบหรือไม่สามารถนั่นน่ะเพราะว่าพิสูจน์ได้จริงครับทีนี้ก็จะตอบเพื่อที่จะวางเป็น2 อย่างเนาะ1คือวางตัวการวางตัวเนี่ยตัวมันวางไม่ได้มันเอาใจมาวางว่ายอมรับก่อนนะครับ1คืออันเลิร์นสําคัญที่สุดเลยมันเป็นเหมือนสกิลของศตวรรษที่21แต่จริงๆไม่พระพุทธเจ้าสอนมาเรื่องอันเลิร์นการฟังตามจริงโดยที่ไ
ไม่เอาการฟังนั้นน่ะมาจัดมาจัสแต่ว่าการฟังเนี่ยมันจะถูกขัดเกลาแล้วมันก็จะจัสในอัตถิโมกข์ก็เรียกว่าสภาวะที่มันขัดเกลาไปเรื่อยๆเนาะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกทีนี้ไอ้สุตตะที่มันเป็นเรื่องควรจะฟังมันจะขัดเกลาตัวเนี้ยให้รู้ว่าสิ่งเนี้ยควรจะคุยยังไงบัญญัติยังไงเรียกยังไงสมมุติว่าต้องคุยกับเด็กสามเณรคนที่ไม่เคยศึกษาเลยเนี่ยต้องคุยอย่างไรอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะบอกว่าหนึ่งคือต้องวางก่อนวางว่าสื่อสารยังไงอย่างอวอเนี่ยอวอเป็นนักพากย์ถามอวอหน่อยเวลาอวอดูตัวหน้าละครเนี่ยเหมือนอย่างอาจารย์ชื่ออะไรนะฟังอาจารย์สเนปนะอาจารย์สเนปหรือเขารู้จักเสียงอวอจากแจ็คสไปรัลอย่างเงี้ยอวอดูหน้าแล้วอวอวางเสียงยังไงให้คนรู้สึกว่าเออคนนี่จะเชื่อตัวนี้ว่าเสียงนี้ตลอดไปเราก็มีความรู้สึกว่าเราเชื่อว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเสียงแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงตัวเขาเองอาจจะไม่ใช่เสียงแบบนี้ก็ได้นั่นเป็นความเชื่อของเราแต่ทีนี้พอเวลาเราพูดออกไปครับมันมีคนที่เชื่อเรามีคนที่ชอบเราเขาศรัทธาเราก็เหมือนถูกฝังหัวไว้ในเพอร์เซปชันว่าเสียงนี้มันเคยดูดราก้อนบอลไม่รู้ว่าโยมทันป่าวความจริงแล้วเสียงที่พูดออกไปเนี่ยมันเป็นเสียงเราถูกไหมครับใช่ไปแทนที่ของตัวแสดงตัวนั้นแต่เขาศรัทธาเราเขาเชื่อเราเขาก็ดันไปเชื่อว่าเสียงเราเนี่ยคือเสียงคนเนี้ยใช่เหมือนเชื่อว่าเสียงอวอเป็นเสียงหลวงปู่ชาอะไรอย่างหลวงปู่ชาไปแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยอวอมาพูดถึงว่าต้องเชื่อพญานาคนะบางทีคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อหลวงปู่ชาพูดถึงเรื่องพญานาคด้วยเหรออย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเพราะว่าเนี่ยคือความคลาดเคลื่อนหรือความที่เราจะต้องวางใจให้เป็นใช่แล้วอย่างบางคนไปตกปลาอย่างไปตกปลามาแล้วปลาดันมีหงอนก็คิดว่าปลานั่นคือพญานาคแต่นี่ก็มีหอนนะช่วงนี้ก็มีเยอะนะสุนัขอ่ะมีหงอนด้วยแต่ยังไงการที่เราเป็นพุทธเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าให้เราเชื่ออ่าสิบอย่างไม่ควรเชื่อนี่เราเอามาคุยกันบ่อยมากใช่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์สอนอ่าแล้วแต่ให้เราเชื่อให้เราฟังแล้วเอาไปปฏิบัติถ้าเราทําได้แล้วค่อยเชื่ออืมงั้นเมื่อกี้ที่เรากลับมาที่อาตมาพูดไว้ตอนต้นว่าในอภิธรรมมันจะมีบทนึงเนาะใครเคยไปได้ยินในงานศพเนี่ยจะมีบทเนี้ยอาตมาชอบนะคือไม่เคยแปลแต่พอแปลแล้วชอบนะก็คือการจะหาเหมือนถามคุยกันอย่างเงี้ยผู้รู้มาถามพระเจ้าว่าเนี่ยคุณปาหมี่เนี่ยอยู่ตรงไหนไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะหาบัญญัติในความเป็นตัวบุคคลเนี่ยซึ่งมันไม่มีมาแต่แรกมันแค่สมมุติเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จบแล้วนี่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจบนะท่านบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีหรือไม่มีนั้นน่ะมันก็ยังเป็นทิฏฐิที่ยังไม่บริบูรณ์ถูกมันต้องผ่านการเวลาการขัดเกลาแล้วเมื่อกี้ที่สวดบทหนึ่งว่าตราบใดที่เทียนเนี่ยนะถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัติเทียนนั้นจะส่องสว่างแค่ตัวอักษรมันจึงกลายเป็นเทียนดับทับคัมภีร์คำว่าดับทับคัมภีร์หมายความว่าคนที่มีความรู้มีเยอะมากคนที่สื่อสารกระบวนการต่างๆมีเยอะมากครับแต่ถ้าไม่โน้มมาเปิดคัมภีร์คือกายอัญญาวาน่ะคืบออกหรือใจที่มันเราไม่เปิดอ่ะเราได้แต่ตัวความจําอย่างเดียวกุศลาจํามาอย่างเดียวไม่ได้มีประสบการณ์เนี่ยมันก็เลยยากใช่พอเปิดปุ๊บใช่มั้ยฮะแสงธรรมส่องอย่างนี้อ่ะกําลังจะบอกว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นที่เราฟังมาเนี่ยมันก็มีส่วนของตัวเทียนที่ส่องให้เห็นว่าเราต้องอ่านจิตอ่านใจอย่างไรเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสภาพอีกอันนึงที่คุยตั้งแต่ต้นเนาะว่าการวางโดยปรมัตถ์หรือการวางที่ผ่านประสบการณ์ที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าตัวเราไม่มีตัวนี้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนใช่ครับใช่แล้วสมัยนี้เขาใช้วิธีนี้กันนะใช่มั้ยครับคือเอ้าในเมื่อไม่มีแต่แรกแล้วคุณจะทุกข์ยังไงอ่ะมันก็ช่วยได้นะแต่ว่ามันก็ถ้ามันฝังเชื่อไปแล้วใช่มั้ยฝังเชื่อไปแล้วก็เหมือนอย่างทุกวันเนี้ยพอเวลาเราเห็นธูปขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรอ๋อถ้าจุดดอกเดียวผีแน่นอนถ้า3ดอกถ้า3ดอกพระรัตนตรัยไหว้พระไหว้พระใช่มั้ยใช่แต่ความจริงแล้วธูปะแปลว่าธูปะ
สนามกีฬาตรงเนี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่ทูปัดที่นี่อ๋อไม่ใช่ครับความจริงแล้วทูปัดคือยากันยุงยาอะมันคือยากันยุงจริงเหรออ่าอย่างสมมติเมื่อก่อนเนี่ยพระเวลาไปทุรงเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยอ๋อเทียนกันแต่ชาวบ้านเนี่ยศึกษาบาลีมาน้อยนะเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปรวมกันแล้วก็ไปทําเหมือนยากันยุงอ่ะก็เอามาปักไว้ข้างๆพระเพื่อไม่ให้ยุงกัดครับมันก็คือทูปัดเวลาพระไปทุรงอะไรเงี้ยถูกปะอันนี้ยังในหัวเนี่ยยังเห็นสนามกีฬาอยู่เลยนะในหัวยังเห็นสนามกีฬาเพราะว่ามันไปลงตรงนั้นวันนี้ไอ้เรื่องแบบเนี้ยบางครั้งนี่มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเป็นกุศโลบายใช่ไหมเป็นกุศโลบายไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยแม้แค่คำเดียวกันเนี่ยเรายังนึกแตกกันออกไปเลยเนาะเหมือนที่โยมเจนนี่พูดอะครับว่าถ้าเราไม่สามารถโฟกัสถึงเป้าหมายของพระพุทธศาสนาได้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรครับแล้วเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับนะมันก็ยากเนาะยากสื่อสารไม่ยากแต่ว่าจะให้เข้าถึงการสื่อสารหรือความหมายที่แท้จริงว่าทูปปะปุ๊บสนามกีฬาทูปปะปุ๊บทูป3ดอกอย่างเงี้ยเนี่ยคือภาวะของความวิปลาสแต่การให้เกียรติกันแล้วก็การมีมารยาททางปัญญาครับเรื่องนี้สําคัญมากสําหรับชาวพุทธยังไงเอ่ยยังไงมีมารยาททางปัญญานี่สมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกเอาเป็นพระโมคคัลลานะแล้วกันครับผมพระโมคคัลลานี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายถูกมั้ยครับอือฮึพระสารีบุตรเนี่ยเป็นสาวกเบื้องขวาครับพระสารีบุตรเนี่ยพระหูสูตรรู้ทุกอย่างจดจําทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนโมคคัลลาเนี่ยจะมีฤทธิ์ใช่มั้ยครับกําลังของสมาธิแต่ชํานาญโมคคัลลานะนับถือพระพุทธเจ้าอันดับแรกอันดับ1ครับแล้วก็ให้เกียรติพระสารีบุตรอันดับ2ครับทั้งที่เป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเสมอกันแต่ทุกครั้งเวลาที่ไปกับพระพุทธเจ้าครับแม้แต่จะนั่งบนอาสนะก็ต้องให้พระสารีบุตรนั่งก่อนนั่งก่อนเวลาจะฉันก็ต้องให้พระสารีบุตรฉันก่อนทั้งที่จะนั่งพร้อมกันก็ได้เสมอกันก็ได้แต่พระโมคคัลลานะเชื่ออย่างเดียวว่าปัญญาคือสิ่งที่ประเสริฐสุดโอ้เพราะฉะนั้นนั่นคือมารยาททางปัญญาอันนี้สำคัญมันก็กลายว่าความเชื่อใครจะเชื่อว่ามีหรือไม่มีถ้าเรามีมารยาททางปัญญาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของเราแต่เขาจะเชื่อเขาก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมารยาทให้เกียรติเขาโอ้วันนี้ได้อันนึงนะมารยาททางปัญญา มารยาททางปัญญามันแนบเนียนนะมันเนียนมากนะมันเนียนนะมันเนียนนะเนียนมากนึกถึงความเคารพนึกถึงทุกอย่างบุคคลเวลาสถานที่มีจริงใช่พญานาคมีจริงอ้าวทีนี้ถ้าบอกว่าพญานาคมีจริงก็คือจริงโดยสภาพของปัญญาที่ต้องบอกว่าคุณเชื่อหนิว่ามันมีก็มีไปมีไปแต่ทีนี้เนี่ยมันจะไปสุดแค่ไหนเพราะว่าจริงๆในเรื่องราวของพญานาคที่เหมือนที่คุณโยมมิลินพูดเมื่อกี้นะครับว่าเขาก็เล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่ามีก็กล่าวว่ามีอ้าวแล้วไงอ่ะมีแล้วไม่มีจะมีพระนาคปกได้ไงพระนาคปกดูดีๆก็จะเหมือนพญานาคอยู่นะเออบางทีก็ดูเป็นงูใช่มั้ยเป็นงูใหญ่ใช่แต่บางทีก็ดูแล้วเหมือนพญานาคอยู่นะใช่ทีนี้คนก็มานั่งเถียงกันถึงตัวตนสิ่งนั้นแทนใช่ไม่ใช่อะไรนี่ก็เถียงกันไปพอเถียงกันไปปั๊บทะเลาะกันมันถือว่าไม่มีปัญญาทางไม่มีมารยาททางปัญญาแต่ถ้าเรามีมารยาททางปัญญาเนี่ยเราจะให้เกียรติทุกคนแล้วทุกคนก็รักเราอันนี้เป็นมารยาททางปัญญาคือเรารู้สึกอาตมารู้สึกนะว่าเอาพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องตระหนักนะในการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยใช่ครับมารยาททางปัญญาแม้ทั้งที่ทำงานน่ะสมมติที่ทำงานเนี่ยคุณปามมี่อาจจะอาวุโสกว่าครับแต่กลายเป็นว่ามีผู้บังคับบัญชาอีกคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยกว่าแต่เป็นผู้บังคับบัญชาเราเราก็ต้องให้เกียรติเขานั่นคือมารยาททางปัญญาเหมือนหัวหน้างานอาจจะไม่จบอะไรมาเลยเดี๋ยวเขาอยู่ก่อนใช่อันนี้ก็แนวพระเลยดิถูกครับบางคนบางคนเป็นบางคนบวชก่อนโอเคบวชก่อนบวชหลังเราก็ต้องให้เกียรติเขาโอ้แต่บางทีพรรษาเดียวอ่ะฉลาดอ่ะทําไมอ่ะก็บรรลุแล้วอ่ะแต่เราก็ต้องให้เกียรติอาวุโสมั้ยล่ะอ๋ออย่างสมมุติไม่ต้องเราเป็นเนนเราบวชตั้งแต่7ขวบเงี้ยเอออวอบวช
ผมบวชก็ประมาณตอนนั้น15บวช7พรรษาครับ15บวช7พรรษาตอนเป็นเนนอยู่ที่วัดโคกสมานคุณใช่ครับแล้วทำไมถึงพลิกตัวเองออกมาจากความเป็นเนนนะครับก็คือมันไม่พร้อมด้วยฐานะครับเพราะมีฐานะยากจนเอ้าเราก็เลยขอสึกเถอะไม่ก็เป็นเนนก็สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะเอาไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนลำบากนะครับลำบากมากลำบากมากนะแม้กระทั่งเงินที่จะไปเดินทางไปเรียนก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะฮะบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไม่ได้มีโรงเรียนสอนปริยัติเยอะๆแบบสมัยนี้เพราะฉะนั้นมันยากมากแล้วมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปจดไปจำพอเราจดจำปั๊บเนี่ยเราอาจจะมีความรู้แน่นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปทางพระพุทธศาสนาได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าหันไปมองคนข้างหลังเนี่ยโยมแม่ก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีใครเลี้ยงข้าวแต่ละมื้อล่ะอะไรล่ะแล้วพอเห็นโยมต้องมาที่วัดมาช่วยงานวัดลำบากจิตลำบากใจเนาะมันลำบากลำบากด้วยแล้วเราจะมาสบายอยู่ในพระเหลืองมันก็ไม่ใช่ที่แต่สมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมัยนี้มันโอ้ยเทวดามาเกิดนั้นโอ้ยยิ่งบวชเนรได้ประมาณนั้นใช่บวชไหมครับ ตอนนี้คงไม่ทันแล้วเนาะไม่หมายถึงถามคนที่มีลูกมีหลานเนาะบวชเถอะครับบวชเถอะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ช่วยกล่อมเกลาทำให้เรานิ่งขึ้นครับครับเพราะว่าศาสนาพุทธเรามันมีเหตุและผลมีเหตุและผลมันไม่ได้แบบว่างมงายไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนสร้างเราความจริงแล้วทุกอย่างในโลกมันเกิดขึ้นเพราะดินน้ำไฟลมใช่ไหมฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนเสกขึ้นมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันมีเหตุและผลเป็นวิทยาศาสตร์ทางนี้บอกอยากบวชมากเลยครับดีครับดีครับเพราะว่าบวชแล้วหรือไม่บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่เราศึกษาไปเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงศาสนาแต่เป็นองค์ความรู้นี่สำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยวิทยาศาสตร์ถ้าเรามองเป็นวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยจริงๆวิทยาศาสตร์คือองค์ความรู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพุทธศาสตร์คือองค์ความรู้ด้วยความรู้ด้วยทีนี้อ้าวถ้าเกิดว่าคนศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างโยมมิลินอย่างเงี้ยศึกษาวิทยาศาสตร์ถามหน่อยแล้วกันนะครับพอเรามาศึกษาพุทธศาสตร์เนี่ยเราเห็นองค์ความรู้ตรงไหนที่เหมือนหรือต่างกันบ้างครับช่วยแยกแยะหน่อยครับในฐานะที่โยมมิลินก็น่าจะศึกษาทั้งสองทางไม่นั้นก็คงไม่มาสนทนาธรรมกันเนาะตรงไหนที่เหมือนที่ต่างบ้างครับในองค์ความรู้สองอย่างเนี้ยว่าวิทยาศาสตร์มีอะไรพุทธศาสตร์มีอะไรตรงไหนที่เราเจอบ้างครับคุณปามี่ก็ได้นะครับหรือท่านอื่นมีไหมฮะจ้าครับเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้อะเจ้าค่ะในเรื่องของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เจ้าค่ะก็คือเป็นองค์ความรู้ที่พิสูจน์ได้เหมือนกันใช่ๆค่ะใช่โอเคงั้นช่วยพิสูจน์พญานาคให้เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หน่อยได้มั้ยอันนี้เกินปัญญาที่จะเรียบเรียงคำพูดได้จ้ะค่ะคนอื่นได้มั้ยได้มั้ยฮะลองแสดงองค์ความรู้ของจริงๆในถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติมีนะครับมีนะครับพระกุมารกัสสปะพระกุมารกัสสปะเนี่ยพรหมมาบอกปัญหาให้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมีปลวกอยู่นะแล้วมีพราหมณ์ยืนอยู่แล้วก็ให้ขุดลงไปเจออะไรเจอควันเจอไฟเจอเขียงเจอมีดเจอน้ําด่างแล้วก็สุดท้ายเจอพญานาคทั้งหมดเอาทิ้งรักษาพญานาคเอาไว้แต่เราก็เชื่อนะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะมีจริงนั่นแหละมันอาจจะมีแต่เราก็ไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เคยเจอเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าไม่มีโอเคงั้นถามวสมมติว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยนะในวงพญานาคหมดเลยคนก็อาจจะมีนาคาห้าหัวสิบหัววันก่อนเนี่ยเจอตีกันนะหัวไม่เท่ากันคนนึงบอกสองคนนึงบอกโอ้นี่มีห้านี่มีแปดแข่งกันมีหลายหัวโอ้ลองคิดดูถ้าเกิดว่ารถไฟมันมีหลายหัวนี่โหวิ่งกันแย่เลยนะอันนี้แต่ว่าเราเคารพนะครับเพราะว่าอาตมาก็เชื่อว่าพญานาคส่วนตัวนะเชื่อว่าพญานาคมีแต่สาระที่จะเรียนรู้จากองค์ความรู้ของพญานาคต้องมีด้วยใช่ครับ
ราจะต่อยอดยังไงถ้าเป็นอวอนั่งอยู่ท่ามกลางคนที่เชื่อพญานาคทั้งหมดอวอเป็นสมมุติว่าเสียงหลวงพ่อชาแล้วทรงหลวงพ่อชาด้วยอวอจะถ้าเขาถามว่าอ่ะนี่ที่ข้างหลังอวอนี่มีนะเนี่ย8หัวอวอจะตอบยังไงดีครับเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณส้ม8หัวเลยเหรอใช่8หัวเลยมันน่าจะมา10เนาะอีก2หัวหายไปไหนเอา10ก็ได้อ่ะ10หัวก็ได้ขอบวกอีกแถมเอา2ลูก2หัวก็ดีนะก็ดีก็ดีอย่างน้อยได้ขอหวยทำไมถึงขอหวยอ่ะเอาถ้ามีจริงก็ขอหวยสักงวดครับแล้วถ้าเกิดออกมาตรงๆเนี่ยทำไงก็ไม่รู้สิรวยกันเลยก็แล้วแต่จะตอบเนาะก็แล้วแต่จะตอบนะแต่ถ้าถามอาตมานะถ้าถามอาตมานะถ้าถามว่าพญานาคมีจริงไหมก็ต้องดูอะครับถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นก็ต้องบอกว่าจริงเออแล้วถามว่ามันมีภาพไหมก็ต้องบอกว่ามีมันไม่มีไม่ได้เพราะว่าในสิ่งที่เขาเชื่อกันมาเนี่ยอย่างสมมติว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องพญานาคเราพูดถึงเรื่องพญาครุฑพญาครุฑทำไมพญาครุฑเป็นตราแผ่นดินแสดงว่าพญาครุฑก็ต้องมีจริงถ้าเกิดคนแย้งมาว่าอ้าวพญาครุฑยังมีจริงแล้วพญานาคทำไมไม่มีจริงเออนะอันนี้เราก็เถียงเขาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมงั้นของอย่างนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ทีนี้ไอ้ความเชื่อแบบนี้เนี่ยเราห้ามไม่ได้ประเด็นคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมารยาททางปัญญาเนาะทำยังไงถึงจะเสริมให้องค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนอย่างเช่น8หัวใช่ไหมอ๋อหัวที่1คือสัมมาทิฏฐิเราได้มั้ยได้มั้ยก็ได้นะเออ8หัวหัวที่1คือสัมมาทิฏฐิหัวที่2คือก็ว่าไปไล่ไปเลยใช่มั้ยฮะสัมมาอาชีวะอ้าวแล้วอยู่ๆแล้วมาขอเพิ่มอีก2หัวเป็น10ได้นะได้สัมมาญาณสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติมาวิมุตติสรุปแล้วทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัญญานะครับขึ้นอยู่กับปัญญาและอย่างที่บอกว่าวิทยาศาสตร์มันสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับพุทธศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเราเอาความเป็นจริงเนี่ยมาคุยกันมาพูดกันดีกว่าครับแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยผมอยากจะถามเลยว่าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราจะไม่พูดแบบผู้รู้นะเราจะพูดกันแบบธรรมดานะครับหลังจากที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้าเราเจอสิ่งร้ายๆในชีวิตเนี่ยเราคิดว่าเราจะปล่อยวางได้ไหมมีใครเคยเจอสิ่งที่ร้ายๆในชีวิตที่คิดว่ามันร้ายจริงๆถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องธรรมไม่ปฏิบัติธรรมมาก่อนเราไม่สามารถปล่อยวางได้เราคงไม่มานั่งคุยอยู่ตรงนี้มีไหมมีใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นไหมบางคนเขาบอกว่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างเองเมื่อกี้แอบไปจับอย่างมอเตอร์ไซค์นะใช่บางครั้งมันก็สายไปนะถ้ารอเวลาเนี่ยบางอย่างมันก็สายไปมันจะสายไปผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าได้ผมว่ามีเรื่องหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมจะต้องไปภาคตามโรงภาพยนตร์ครับแล้วมันจะต้องไปภาคสดเราต้องไปภาคสดต้องใส่ acting 4 ทุ่มเป็นรอบ midnight ซึ่งเราจะต้องไปภาคสดและในวันนั้นเองครับคุณแม่ผมเสียศพแม่วางอยู่ที่บ้านแต่ผมมาต้องไปภาคหนังแล้วดันเป็นหนังตลกด้วยโอ้หนังตลกด้วยตลกร้ายเลยทีนี้ร้ายกว่ารังสิตอีกใช่แล้วตรงนั้นอะถ้าผมปล่อยวางไม่ได้แล้วไม่ไปทำหน้าที่ของตัวถามจริงตอนนั้นรู้สึกยังไงจัดการยังไงหรือใช้ความชำนาญแล้วข้างในกดเอาไว้ก็ไม่เลยฮะเพราะว่าในฐานะที่อย่างน้อยเราก็บวชเนรมามีวิชาเราบวชเนรมาอย่างน้อยเราก็เห็นอยู่ว่าโอเคเราเห็นคนตายอยู่เป็นเนืองนิดทุกอย่างมันก็มีแค่รูปนามแค่นั้นเองใช่ไหมฮะทุกอย่างมันเกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมดาถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจเพราะนี่คือแม่นี่คือบุพการีที่มีอยู่แค่คนเดียวแล้วพ่อก็ไม่มีแล้วถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจฮะมันเป็นมนุษย์ต้องเสียใจอยู่แล้วแต่เรามีหน้าที่ที่ต้องไปทําเราก็ต้องไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแต่ถ้าเรารอเวลางานเราไม่ทําตอนนี้เรามัวแต่เสียใจอยู่ปล่อยวางไม่ได้
เราก็ต้องสูญเสียหน้าที่ไปหน้าที่อันยิ่งใหญ่ใช่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งใช่ถูกมันไอ้เรื่องอย่างเงี้ยได้ภาคมั้ยเรื่องนี้ได้ภาคมั้ยไม่ไม่ได้ภาคบางครั้งมันทําใจลําบากใช่มั้ยใช่ใช่เอาง่ายๆแต่พอมีธรรมะมาเนี่ยมันสามารถช่วยเรานี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาจากความเป็นเนนไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนเนี่ยอย่างที่ผมไปสอนของvoice acting and meditation ก็คือเราสอนให้รู้ว่าแบบง่ายๆเลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเคยได้ยินมั้ยฮะ voice acting and meditation โยมปามี่เคยได้ยินมั้ยคุณตีเคยได้ยินมั้ยไม่มีนะคิดเองเอ้ยเองป่ะเนี่ยเคยได้ยินมั้ยคุณปามี่เพิ่งเคยได้ยินเจ้าค่ะในฐานะที่อวก็เป็นนักพากย์นักแสดงอาวุโสเล่าให้ฟังหน่อยครับไอมันเกิดขึ้นได้ไงไอ white acting meditation เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโยมเจนนี่ครับมีเวลาถึงกี่โมงครับเนี่ยเราเลยมาชั่วโมงแล้วพอมีคนสนทนาด้วยก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์ไม่ต้องห่วงค่ะใครฟังก็อยู่ใครจะออกก็ไม่เป็นไรเรื่อยๆใครง่วงใครอ่อนแอก็แพ้ตอนนี้ที่นี่เทรนนิ่งนี่เช้าค่ะสวัสดีนะคะอวสวัสดีนะคะอวเราเจอกันในคลับเฮ้าส์มาก่อนค่ะค่ะท่านเป็นนักแปลโยงมาไงโยงมาเราจะพูดถึงเรื่อง voice acting นะครับอย่าง voice acting เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยที่สอนเนี่ยก็คือการใช้เสียงนะเป็นการใช้เสียงซึ่งในที่นี้ไม่ได้ใช้เสียงเพื่อที่จะไปพากย์หนังอย่างเดียวแต่เป็นการสอนให้รู้ว่าเสียงคนเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนแล้วการใช้เสียงหนักเบาเนี่ยมันทําให้คําพูดเราเนี่ย1มีน้ําหนัก2มีอํานาจขึ้น3เราพูดโดยไม่เหนื่อยได้4เราสามารถที่จะใช้คําพูดของเราเนี่ยทําให้คนอื่นชอบก็ได้ทําให้คนอื่นเกลียดก็ได้โมโหก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเสียงพอเรารู้จักเสียงเราสามารถคอนโทรลเสียงเราได้เรารู้จักเลนส์เสียงของเราดีเนี่ยมันก็จะออกมาดีเหมือนไวเบรชั่นใช่เหมือนการสะกดจิตพึงพังใช่ครับว่าไปตอนนี้กำลังฮิตนะใช่แล้วเราก็ดึงเอาการทำสมาธิของพุทธศาสนาเราเนี่ยเอามาผนวกด้วยแต่ว่ามันเป็นการฝึกสมาธิแบบลืมตาอยู่เหมือนตอนนี้เรากำลังลืมตาอยู่ถูกไหมครับครับเราไม่ได้นั่งแบบนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นั่งท่องพุทโธนะฮะมันเป็นการศาสตร์ที่รวบรัดเข้ามาเพื่อจะมาผนวกกับเสียงมีให้เรียนที่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังสอนอยู่กับข้าราชการที่ศูนย์ราชการก็มีอยู่นะครับแล้วก็ไปสอนเด็กอยู่ก็เป็นวิทยาทานครับแล้วที่นี่จะมีไหมที่นี่ถ้าคนสนใจก็ได้ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการทำสมาธิแบบลืมตาครับเอาตาไว้ที่บ้านอยู่นี่แหละก่อนอื่นเราก็กลายว่าโอเคอีกอย่างอีกหน่อยนึงคงทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับครับคุณหลวงพี่เนี่ยคุณหลวงพี่เนี่ยปล่อยให้พี่ท่านเนี่ยอธิบายไปยาวๆดีกว่ามั้ยครับครับได้ครับได้ครับครับขอโทษครับอาจารย์ครับครับนิมนต์ครับเรียนเชิญครับนิมนต์ขอบคุณครับขอบคุณครับสมมุติว่าการฝึกเนี่ยเราก็จะฝึกให้ตาดูหูฟังครับสมองคิดและปากพูดครับใช่มั้ยครับอือฮึทุกอย่างเนี่ยเราฝึกให้เราเนี่ยมีสมาธิตลอดเวลาครับมันก็เหมือนเราฝึกพุทธศาสนาในการทําสมาธิและให้มีสติควบคุมแต่เราใช้ความรู้สึกของเราแทนการหายใจเข้าออกเราใช้ความรู้สึกเราให้อยู่ที่จิตที่อยู่ในกายเราครับจิตที่อยู่ในกายเราหายใจออกหายใจเข้าให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาถูกมั้ยครับครับให้เรารู้ตลอดเวลาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตาเราดูตาเราไปทางไหนก็ได้แต่ความรู้สึกที่คุมจิตอยู่เนี่ยมันยังอยู่ก็คือเอาแกนหลักความรู้สึกไว้นี้แต่ที่ไปก็ไปนะมันจะไปไหนก็ไปผมเอาสายตาผมหันไปมองโอเคมองคนในนี้มองในจอในอะไรเงี้ยผมก็มองได้มองต้นไม้ก็ได้แต่ความรู้สึกตรงเนี้ยมันยังอยู่ครับฮะมันยังอยู่หูก็ได้ยินใครพูดอะไรได้ยินหมดทุกอย่างใช่ไหมครับครับโอเคเราแยกหมดทีนี้กลายว่าเราแยกหมดเลยแยกหูแยกประสาทหูแยกประสาทตาแยกความคิดแล้วก็ปากงั้นตาดูหูฟังสมองคิดและปากพูด
พราะฉะนั้นสมองคิดก่อนปากถึงจะพูดออกไปไอ้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้มันคือเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะฝึกไปบ่อยๆเรื่อยๆแล้วเรามาเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเราจะไปได้เร็วมากก็คือเหมือนกับการฝึกทักษะใช่การแยกรูปแยกนามในการบริหารใช่ครับช่องทางอายตนะแล้วทีนี้ตัวหนึ่งที่สำคัญสุดเลยก็คือเราเรียกในที่นี้ว่าจิตผู้รู้จิตตรงนี้ใช้ความรู้สึกคุมลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับครับเราใช้อะไรคุมตรงนี้สติเข้าไปเลยรู้แล้วก็ไปรู้อาการที่กายมันกำลังเกิดขึ้นใช่สมมติว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจิตเรามาคุมตรงนี้ลมหายใจเข้าออกความรู้สึกอยู่ตรงนี้ตาเราดูเรามีสติที่คุมอยู่ครับหูฟังสมองคิดปากพูดใครที่ดูทั้งหมดอยู่มีโอเวอร์วิวมีหัวหน้าอยู่ตัวสัมปชัญญะครับอันนั้นเราเรียกกันว่าเป็นจิตแท้จิตแท้ก็คือจิตซึ่งไม่ปรุงแต่งเลยแต่อยู่ข้างนอกที่ดูดูว่าตอนนี้กําลังหายใจเข้าออกดูว่าตอนนี้กําลังได้ยินอะไรดูว่าตอนนี้ตามองอะไรอยู่ฮะดูว่าสมองคิดอะไรและถึงปากจะพูดออกไปงั้นตรงนี้มันเหมือนเรามีจิต2ดวงคือจิตที่อยู่ในกายที่เป็นจิตปรุงแต่งกับจิตแท้ที่ไม่ปรุงแต่งเลยอยู่ข้างนอกครับมันเหมือนเราแบ่งเป็น2ร่างอ๋อแบ่งเป็น2ร่างครับครับแล้วถ้าเราฝึกไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็น2ร่างแบ่งร่างไปเลยคือมันเป็นสภาวะที่มันเกิดการแยกรูปแยกนามขึ้นถูกครับและนี่คือสภาวะของผู้ตื่นรู้ถ้าฝึกตรงนี้นี่คือการฝึกแบบง่ายๆซึ่งไม่มีภาษาบาลีไม่มีอะไรเลย อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าฝึกไปปั๊บเนี่ยมันเหมือนเราทําอะไรบ่อยๆทุกวันแล้วเราเกิดความเคยชินครับแม้ทั้งเราจะกินข้าวจะอะไรก็ช่างแต่ความรู้สึกเราจะจับอยู่เพราะอนุญาตแบบง่ายๆได้ไหมเชิญเลยครับท่านไม่รู้ว่าท่านหลวงพี่ครับเพิ่งผ่านมาเจอนะครับนมัสการครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับภาษาอังกฤษจะอ่านแบบให้มันตรงเป๋งนี่อ่านแบบยังไงเนี่ยชัยพลครับชัยพลครับครับผมชื่อชัยพลชัยพโลครับชัยพลใช่ไหมครับครับครับผมถ้าขบวนการเนี่ยถ้าขบวนการนะถ้าเราจะชี้กันด้วยเราจะไม่เอากระบวนการของสรรพภาษาไม่เอากระบวนการของบัญญัติไม่เอากระบวนการของนั้นมาแต่เอากระบวนการของแต่ละรูปนามน่ะรูปนามหมายถึงว่าแต่ละบุคคลนี่แหละมันจะไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายกันครับในความคล้ายกันเนี่ยมันก็เหมือนกันที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยรูปอย่างนามอย่างครับแต่รูปอย่างนามอย่างเนี่ยมันมีทิฏฐิของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างเหมือนกันครับทิฏฐิของแต่ละบุคคลต่างกันอย่างเพราะฉะนั้นมัชฌิมาของแต่ละบุคคลก็ต่างกันเหมือนกันใช่ครับทิฏฐิคือเลเวลภาษาทุกวันเนี่ยเขาใช้คำว่าเลเวลครับมันจะเป็นลักษณะของทำไมคนบางคนเนี่ยไม่คิดเหมือนเราคนบางคนคิดแบบนี้ครับแต่ในความคิดทุกอย่างมันประกอบด้วยโลภโกรธหลงหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราดำเนินชีวิตได้แต่กระบวนการอริยสัจมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจกระบวนการตัวเนี้ยแล้วก็ดำรงอยู่ได้ในของกฎของอริยสัจพิจารณาก่อนถูกต้องก่อนวิปัสสนาก่อนมันจะเป็นเรื่องพวกนี้แต่ถ้าในส่วนของกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์มันเป็นกฎสากลมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องเหตุผลท่านพระมหาท่านนี้รู้จักดีแล้วก็
ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราถูกแล้วดีแล้วดีแล้วถูกแล้วสำหรับข้าพเจ้าเนี่ยเข้าใจแล้วดีแล้วมันก็ค้านกฎอิทัปปัจจยตาทันทีเลยเพราะฉะนั้นกฎทุกกฎพุทธศาสตร์เอามาไว้เพื่อเทียบเคียงด้วยคำว่านัยยะธรรมถูกต้องไหมครับพี่ท่านชัยอะไรเนี่ยชัยพลครับครับชัยพลครับอันนี้คือผมก็ไม่รู้ฮะเพราะผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยยิ่งพอพูดออกมาเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าภาษาบาลีอย่ามาพูดกับผมผมไม่รู้อะไรเลยผมเป็นเพียงแค่คนปฏิบัติแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะต้องพิจารณาเรื่องของโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราไม่เข้าใจครับเพราะเราไม่ใช่ผู้รู้ครับเราเป็นเพียงผู้ปฏิบัติครับกล้าพูดเพราะว่าเวลาขึ้นคำว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะมีคำสมาธิที่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสติถ้าขึ้นมาสติตรวจด้วยเอานี่ถามจริงนะด้วยหลักถ้าถามผมเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเวลามันจะเลยครับพระอาจารย์ครับคืออวเขาถามเนี่ยเขาว่าสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างเขาไม่รู้เลยครับถามว่าถ้าเขาไม่รู้สติปัฏฐาน4เลยเนี่ยความหมายเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมได้ไหมครับที่ผมเปรียบเทียบไว้ไงที่ผมเปรียบเทียบไว้ว่าคำว่าสติเนี่ยสตินี่คุณให้ความหมายที่พ่อค้าแม่ค้านี่เข้าใจได้ไหมเราแทงตัวนี้มากระจายให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าร้านส้มตำเนี่ยเข้าใจได้ไหมสติปัฏฐาน4ตัวเนี้ยมันจะมีซ่อนอยู่ในความสัมปชัญญะแต่สติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นในส่วนภวังค์ครับที่มันดึงขึ้นมามันเป็นเรื่องของสัญญาในภวังค์ครับอันนี้ลึกอาจารย์ครับอันนี้ลึกเดี๋ยวเกินปัญญาของสัญญาที่อันนี้โยมเขาฟังอันนี้ลึกอันนี้เดี๋ยวนิมนต์อย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์เดี๋ยวเวลามันจะไม่พอพอดีจัด2ช่องอีกช่องนึงเนี่ยเป็นวิปัสสนากรุ๊ป USA กําลังฟังอยู่ซึ่งญาติโยมนะครับขออนุญาตคือญาติโยมทางนู้นน่ะเป็นญาติโยมทางฝรั่งเนาะซึ่งวันนี้ก็พยายามที่จะคุยถึงองค์ความรู้ว่าเราแค่วางก่อนดีกว่านะคือวางคือผมวางแพทเทิร์นไว้นะครับขอกราบขออภัยพระอาจารย์ด้วยนะครับว่าเราเอาเลเวลนี้ไว้ก่อนนะครับก็เลยเป็นการไดอะล็อกกันนะครับซึ่งพอมันเป็นไดอะล็อกกันเนี่ยนะครับคําว่าไดอะล็อกคือสนทนาซึ่งพระอาจารย์เนี่ยเปิดประเด็นมาได้ลึกมากเลยซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการทําหัวข้อต่อไปใช่ใช่ดีครับพระอาจารย์ครับดีมากเลยครับดีครับแล้ววันนี้ผมเจอท่านเนี่ยผมมีความสุขที่ว่าท่านเข้าใจในสรรพสารด้วยซ้ําไปก็คือครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะยกอะไรหลายอย่างด้วยซ้ำไปแต่ก็คือขออภัยด้วยได้ครับมันก็อย่างว่าก็คือค่อยเจอกันใหม่แล้วกันขอบพระคุณครับยินดีครับพระอาจารย์ยินดีมากเลยครับยินดีมากเลยครับผมก็โยมโยมทางนู้นเนี่ยคือตอนนี้น่าจะต้องไปทำงานเพราะเวลามันตรงกันข้ามเนาะใช่ครับคือชีวิตเราเหมือนกันแต่เมื่อเวลามันคนเราฝั่งกันมันจึงไม่เหมือนกันใช่ครับความแตกต่างในความเหมือนที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้วิพัฒชวาทเนาะคือก็คือมันไม่ใช่วิวาทแต่มันคือความเห็นบางครั้งที่ในเวลาบุคคลและสถานที่ที่เป็นบัญญัติก็ต้องเก็บมีเอาไว้ก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับความเห็นเนี่ย1คือพญานาคก็ดีมีไม่มีก็ดีแต่สิ่งนึงในการดําเนินชีวิตต้องมีบุคคลเวลาสถานที่ใช่อันนี้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่พระเจ้ากล่าวว่าต้องมีอยู่ไม่ทอดทิ้งภาษาชนบทเหมือนที่อาจารย์ว่ามีร้านนี้ขายส้มตำก็ถ้าเขาคุยส้มตำก็เขารู้สึกเผ็ดก็ต้องบอกว่าเผ็ดนะอะไรอย่างนี้แต่ให้เห็นใช่แล้วเราก็ต้องมีสัมมาวาจาด้วยนะครับก็คือพูดยังไงก็ได้ที่ทำให้เขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจใช่ใช่งั้นผมขอรับรองตัวเองแล้วกันว่าถ้าเราเจอกันโอกาสหน้าจะคุยเรื่องพญานาคครับผม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 ครับทีนี้เห็นยังไงครับครับอาจารย์ไม่เห็นยังไงครับวันนี้ยังไงก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศนะครับก็
ทำงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับเราวางอย่างพุทธวางอย่างผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนะครับเราวางใจให้สบายวางใจให้เป็นกลางทุกอย่างใครจะเชื่อหรืออะไรไม่เชื่อเราก็ไม่ไปเถียงเขานะครับเราจะเชื่อก็ไม่มีใครมาบังคับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางสายกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับศาสนาเราเต็มไปด้วยของอวอร์นี่ยังอวอร์ยังพูดไม่จบเลยไม่เหรอฮะพูดได้แค่นิดเดียวเองพูดได้ค่ะวันเดียวจะขอฟังหมดเลยนะประสบการณ์เรื่องอะไรไดเรกได้เลยครับเรื่องการปฏิบัติของอวอร์ฮะก็เมื่อกี้ฟังแล้วก็ได้มาถูกอินเทอร์รัปไปก็เลยได้แค่นิดหน่อยเองอะฮะคุยได้ค่ะการปฏิบัติมันก็มีหลายหัวข้อครับแล้วคิดว่าสนใจแบบไหนฮะสนใจแบบง่ายๆใช่ไหมแบบสบายๆประสบการณ์มาแบบง่ายๆสบายๆที่อวอร์ประสบมานะคะฮะโอเคค่ะเจอเลยค่ะจริงๆแล้วเคยลำบากนะครับเคยลำบากมาเหมือนกันลำบากมาถึงจะสบายนะก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้านะครับปฏิบัติมามีอาจารย์เยอะแยะหมดเข้าฌานได้ทุกอย่างได้แต่ก็มาตรัสรู้ด้วยอนาปานสติถูกไหมครับครับอันนี้ก็เหมือนกันฮะบางครั้งเราดิ้นรนไปเรียนไปเรียนเพื่อรู้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็คืนสู่สามัญมันก็มาสู่จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติเนี่ยผมหลังจากที่ผมรู้มาเยอะแล้วเนี่ยผมก็จะบอกตัวเองเลยว่าผมไม่รู้อะไรเลยเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันคือการวางจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันคืออันเลินใช่ครับมันคือความรู้ที่ต้องวางใช่ต้องรู้ว่าความรู้ต้องวางครับอย่างทุกวันเนี้ยผมไม่เคยมาบอกเลยว่าผมรู้นะข้อนี้ผมรู้นะผมจะบอกเลยว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆฮะทุกอย่างคือไม่รู้อะไรเลยและอย่างสมมติว่าผมคนที่จะมาฝึกกับผมเนี่ยครับผมก็จะบอกว่าจงไม่รู้ต่อไปแต่ฝึกกับเราไปเนี่ยฝึกเพื่อที่จะไม่รู้ไม่ใช่เพื่อรู้ครับถ้าเพื่อรู้เนี่ยไม่ต้องมาเรียนครับเรามาเรียนเพื่อที่จะไม่รู้ในขณะที่บางคนเนี่ยอยากรู้ไอ้นู่นอยากรู้นะครับครับก็ขอสวัสดีทิ้งท้ายก็แล้วกันครับผมอ้าวผมนึกว่าไปแล้วเมื่อกี้เรารู้ด้วยคำว่าสลากยาครับคือเรารู้ด้วยสภาวะตัวเราเองขอบคุณครับครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับเรารู้ด้วยเพศฉลากยาครับรู้ด้วยว่าสภาวะเราครับสาธุอีกอย่างนึงนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์อะอาจารย์แกไปฉลากยาอีกแล้วรู้เพราะเพศบอกโอเคครับอ่ะเรามาพูดกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้ถึงตอนที่ไม่รู้ก็คือใครมาเรียนก็จะบอกว่าใช่ครับไม่ต้องรู้เพราะว่าแรกๆเนี่ยผมก็พยายามที่จะไปศึกษานะครับไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ว่าเออเราเนี่ยจะถูกจริตกับอาจารย์คนนี้ไหมที่สอนเราเราจะมาถูกจริตกับอาจารย์คนนี้ไหมที่สอนเราแบบนี้เราไปนั่งกรรมฐานเราได้อะไรบ้างเราไปนั่งวิปัสสนาเราได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะโอเคทฤษฎีเราก็รับมาแล้วเรามาดูว่าเราปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงในเมื่อพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยทฤษฎีเขากล่าวไว้ถูกต้องแล้วนะอันนี้จริงนะอันนี้เห็นแล้วนะฮะเมื่อเราเป็นแบบเนี้ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยเพราะทุกอย่างที่เขาสอนมาเนี่ยมันก็เหมือนเขาสอนให้เราไม่รู้อะไรเลยสอนเพื่อให้เราไม่รู้อันเลินอย่างที่ว่าทุกอย่างมันจบลงแค่นั้นเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมอยากคิดอะไรมากครับทำสบายสบายอย่าคิดอะไรมากครับสไตล์อวอร์สไตล์เราสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็เหมือนที่โยมเจนนี่เปิดมาแหละว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านย่อมมีสไตล์ของตัวเองใช่อยู่ที่เราไปถูกจริตกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างสมมติผมกับอาจารย์หนุ่มเนี่ยเราก็เคยคิดกันนะครับเคยคิดกันว่าถ้าสมมติว่ามีที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์หนุ่มขึ้นมาผมจะขอเป็นหัวหอกเริ่มต้นครับ
ผมว่าคนที่จะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับอาจารย์หนุ่มก่อนจะเข้าไปเจออาจารย์หนุ่มเนี่ยมาล้างใจกับผมก่อนผมจะล้างใจคุณทุกอย่างให้มันสะอาดให้มันโล่งให้มันโปร่งให้มันสบายเลยแล้วคุณเข้าไปสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันเหมือนย่นระยะเวลาเชื้อราพีใช่คือบำบัดเหมือนจานเวลามันล้างมันต้องเขี่ยใช่ครับเหมือนอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้โอเคทุกคนอาจจะไม่เคยเจอผมแต่พอเรามาพูดตรงนี้มันเหมือนหลายอย่างอาจจะแบบว่าพูดแบบสบายเกินไปพูดแบบไม่ฟังไม่ยากเลยพูดง่ายๆเหมือนการปฏิบัติง่ายๆก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วคุณได้ไปหมดแล้วนะคุณได้ไปเต็มๆแล้วนะอาจารย์หนุ่มต่อครับหลายคนกำลังฟังเมื่อกี้มีคนบอกว่าน่าจะผิดทางนะคืออย่างนี้ก่อนนะครับคือมีโยมคนหนึ่งบอกว่างงยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้จริงๆแล้ว จริงๆแล้วคำว่าไม่รู้ในที่นี้เนี่ยมันจะมีสองคำคำว่าไม่กับรู้เนาะไม่และรู้มันก็คนละขนาดกันนะฮะเหมือนเนี้ยเอามือเนี่ยเมื่อก่อนมันเกิดมามันก็ว่างมาใช่ไหมครับมันไม่รู้อะไรทีนี้พอมันมีความรู้ขึ้นมามันก็ไปเผลอยึดว่ากูรู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ทันแล้วความรู้ที่รู้ในพุทธศาสนาคือปล่อยไอ้กูออกไปก็เลยไม่รู้ตัวกูของกูนะฮะเอาง่ายๆเลยคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไม่รู้ในที่นี้เนี่ยก็คือความรู้นั่นแหละครับแต่มันเป็นเพียงนิยามถูกต้องถูกต้องคือสิ้นรู้อ่ะครับนะเดี๋ยวไปซ้ำกับแปลนอีกสำนักหนึ่งเดี๋ยวจะไปซ้ำสิ้นรู้สภาวะเนี้ยนะครับเอาลำดับเป็นทางการศึกษาเนาะเขาเรียกว่าวิมุตติสภาพที่มันวิมุตติเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วบอกว่าไม่รู้เลยเพราะเราสรุปกันตั้งแต่แรกแล้วว่าจะหาบุคคลโดยไม่มีบัญญัติเนี่ยนะคือจะหาบุคคลโดยปรมัตถ์ที่เอาบัญญัติไปหาไม่ได้หาไม่ได้แต่ต้องรู้สภาพหน้าที่ของบัญญัตินั้นน่ะไปตามจริงภาวะตามเป็นจริงนั่นแหละครับจะเรียนจะทําให้เกิดญาณหรือความรู้ขึ้นและสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราด้วยนะที่จะไม่รู้นะหน้าที่เราคือหน้าที่รู้ครับแต่หน้าที่ที่เขาไม่รู้อะไรเลยนั้นน่ะคือเป็นหน้าที่ของญาณปัญญาที่สามารถวางทุกอย่างได้ตามเป็นจริงครับเรารู้ว่านี่ทุกข์แต่ถ้าเราวางทุกข์ได้ก็แน่นอนครับก็ทุกข์ก็ดับก็ดับพอทุกข์มันเกิดเราก็ไปจับอีกไปจับอีกจับอีกก็แต่พอเรารู้ว่านี่ทุกข์ก็วางอีกวางอีกแล้วมันก็ดับดับแต่พอรู้ว่าทุกข์เราไม่จับคราวนี้คือเราไม่รู้อะไรเลยก็คือไม่จับแล้วเพราะจับมาพอแล้วไม่เอาแล้วน่ะไม่เอาแล้วน่ะอันนี้ถ้ามีภาษาพระโผล่มานิดนึงเดี๋ยวโยมจะไปกูไม่เอากับมึงแล้วเดี๋ยวจะปวดหัวกูไม่เอากับมึงแล้วน่ะนี่ขนาดน้อยๆนะน้อยๆนะก็ยังบอกว่าฟังแล้วงงไม่รู้เรื่องครับใช่มั้ยครับฟังไปเรื่อยๆครับครับมาบ่อยๆมาบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็ต้องมาใส่บารมีพาวเนาะก็มาคุยกันคือก่อนที่อาตมาเดินดุ่มๆมาจริงๆเรารู้จักกันมาเหมือนไม่นิยมคนนึงบอกว่าเราเคยคุยกันอยู่ในคลับเฮ้านู่นนี่นั่นใช่ฮะใช่จริงๆแล้วนานมากจริงแล้วก็หลายปีนะแล้วก็ที่สำคัญอาตมาก็จริงๆมาแจ้งเกิดเนี่ยกับอวดันนะเป็นป่าดันจนแบบว่าลืมไปเลยหลับนะครับจนโทรมาบอกว่าเอ้ยเวลาเนี่ยมันมาแล้วมันไปไหนนะตกลงนะหลวงพ่อจะจัดแทนไปเลยวันนั้นเนาะก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าอวเป็นสไตล์นึงอาตมาเป็นสไตล์นึงแต่มันนั่งวงเดียวกันได้เพราะว่ามันสไตล์อย่างพระก็อย่างพระใช่ไหมฮะอย่างทีแรกเนี่ยผมจะเอาสไตล์นี้ก็ได้ผมจะพูดนี้ก็ได้แต่ถ้าผมพูดแบบพระผมพูดแบบอาจารย์หนุ่มเอาวอนไปอาจารย์วอนทุกคนจะคิดว่าไงไอ้นี่มันรู้มากมันเป็นใครวะมันรู้จริงป่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าผมพูดอย่างผมบอกผมไม่รู้อะไรเลยแต่ผมปฏิบัติมาอย่างเนี้ยแล้วผมบอกให้พวกคุณเนี่ยปฏิบัติอย่างผมก็ได้นะได้แต่จุดหมายไปรวมอยู่คือเหมือนของพระอาจารย์แต่คนละภาคกันอันนี้คือภาคชาวบ้านธรรมดาคุยกันใช่ไข่ดาว
มีไข่ขาวไข่แดงอยู่ในฟองเดียวกันแหละถูกครับเพราะคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันบางคนเนี่ยพยายามศึกษาเพื่อให้มันไปถึงแก่นให้ได้อยากจะรู้ว่าในแก่นมันมีอะไรตกลงในแก่นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแก่นโบอ่ะใช่แล้วก็มาเถียงกันเรื่องเปลือกนอกอย่างเงี้ยถ้าพูดแล้วเดี๋ยวพอมันลึกแล้วเดี๋ยวจะบอกเข้าใจยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราฝึกกันแบบชาวบ้านธรรมดาครับฝึกกันแบบง่ายๆชาวบ้านธรรมดาฝึกเพื่ออะไรอย่างที่บอกคือฝึกเพื่อไม่รู้ฝึกเพื่อให้ตัวเองว่างเปล่าให้จิตใจเราว่างเปล่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไฟไหม้บ้านเกลี้ยงเลยเราทุกตอนที่เขาโทรมาบอกหรือเราทุกตอนที่ไฟไหม้บ้านเราทุกตอนไหนทุกตอนบอกนี่แหละทุกตอนที่รู้ว่าไฟไหม้บ้านแต่ไฟอ่ะไหม้บ้านไปนานแล้วเรียบไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจัดการความรู้เฉพาะหน้าบางทีมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีภาวะเนาะภาวะที่เราต้องฝึกฝนใช่ครับเหมือนอย่างเราอยู่โรงเรียนเนี่ยเราเรียนวิชาวรรณคดีไทยสมมุติอาจารย์คนนึงเนี่ยพออาเสร็จปั๊บเนี่ยสอนแบบโอ้โหเคร่งครัดมากเลยใช่ไหมครับครับสอนแบบเนี่ยพระอภัยมณีอย่างนั้นอย่างนี้นะสอนนะไปท่องมาให้ได้นะบทอาริยานตีด้วยนะตีด้วยนะมีตีด้วยนะกับเราที่ก็กลับไปท่อง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 ก็ยังไม่จำมาเสร็จผิดโดนทำโทษอีกกับเราไปเจออาจารย์อีกองหนึ่งเอ้ยอาจารย์อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาเสร็จปั๊บเนี่ยหากุศโลบายเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำให้นักเรียนสนุกทำไมวรรณคดีป้าไปมณีเหมือนกันแต่ทำไมเรียนกับครูคนนี้โคตรสนุกอาจจะมีสองแง่สามง่ามบ้างใช่ไหมครับป้าไปมณีตายเพราะอะไรไอ้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยตายเพราะอะไรอกแตกตายตายเพราะอะไรเด็กจะต้องตอบว่าตายเพราะปีผ้าไผ่ถูกไหมครับพระอาจารย์บอกโทษนะฮะพระอาจารย์บอกไม่จริงหรอกผีเสื้อสมุทรตายเพราะปีเข้าหูอ๋อครับผมเพราะว่าไปยืนอยู่ในน้ำก็เป่าปีจริงปีเข้าหูใช่ปีเข้าหูนะแต่คนที่มันคิดไปอีกมุมนึงอ่ะใช่เลยโอ้ยอะไรอ่ะอ๋อยักษ์ตัวใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยปูต้องอย่างน้อยตัวใหญ่ด้วยไปนู่นแล้วมันสองแง่สามแง่แต่มันทําให้เด็กคนนั้นจําว่าตายเพราะปีเข้าคือตายเพราะปีพระอภัยเห็นไหมครับว่าการสอนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้แล้วใช่ใช่ใช่นี่ภาษาใต้ก็เรียกสัพพลีหวนถูกสัพพลีหวนชวนคิดทําให้คนตระหนักว่าสิ่งที่คุณกําลังฟังน่ะมันคืออะไรแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาถูกต้องมันเกิดปัญญามันตื่นรู้ขึ้นมาแล้วมันหมายจําเลยโอ้นะใครจำได้บ้างครับจำได้ยายตีจำได้ไหมนะทางผีเสื้อสมุทรตายเพราะอะไรพูดอะไรผิดไปขอโทษด้วยนะครับเอ้าเอาครูปอมาเมื่อไหร่เนี่ยโคบังวะโหหน้าตาคุณเจ๊กวงเนี่ยคิดได้แง่เดียวเลยแมวเข้าบ้านแมวเข้าบ้านเหรอครับขออนุญาตถามอาวอเรื่องคอร์สการฝึกเรื่องเดียวกันเลยครับว่าอยากเรียนค่ะอยากเรียนใช่ไหมเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวมาเรียนกันครับเนี่ยแหละนี่แหละที่กําลังที่มาคุยกันวันนี้เราจะทําโปรแกรมนี้แหละนี่ครูภาษาญี่ปุ่นเขาตั้งจะไปพิจุนแล้วก็โอ้ยดีเลยนะครับดีเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้นะผมว่าถ้าเราเรียนไอ้คอร์สของไอ้ voice acting เนี่ยนะมันช่วยได้เยอะเลยครับครูช่วยได้เยอะมากครับมันช่วยได้เยอะในลองแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นที่คนอื่นไม่รู้เรื่องอ่ะแต่แบบขออารมณ์นิดนึงครูปอฮัจิเมมาชิเตะวัตชิวะปอเดสยูโรชิคุโอเนะไกชิมาสใช่ปูเข้าอูเลยปีเข้าอูเนี่ยฮะอย่างน้ำเสียงเนี่ยอย่างน้ำเสียงของชาวญี่ปุ่นเป็นน้ำเสียงที่น่ารักน่าฟังคิกุนิดนึงใช่เวลาเขาพูดเขาจะมีน้ำเสียงขึ้นลงอย่างเนี้ยฮะถ้าเกิดเราเอาน้ำเสียงของเขาเนี่ยเอาคลื่นที่มันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมาใช้กับภาษาไทยมันจะน่าฟังมากมันจะน่าฟังมากๆเพราะฉะนั้นการใช้เสียงน้ำเสียงเนี่ยมันสำคัญครับแค่คำว่ากินข้าวคำเดียวครับถ้าเราพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีบางครั้งมันก็มีทริคมันนิดหนึ่งครับอย่างเราไปบอกเพื่อนว่านานิ่งๆเข้าไปแล้วบอกว่ากินข้าว
บางครั้งเขาก็ยังไม่อยากกินกับเรานะครับหรือเราพูดเสียงดังขึ้นไปหน่อยว่ากินข้าวยิ่งไม่มีใครอยากกินกับเราเลยแต่ถ้าเราเดินเข้าไปปั๊บยิ้มก่อนยิ้มนิดนึงที่บุมปากแล้วพูดว่ากินข้าวคุณจะไม่สามารถที่จะพูดออกมาเสียงดังได้เลยเห็นไหมถ้าแค่ยิ้มเนี่ยแล้วคุณพูดว่ากินข้าวอันนี้คือรูปเลยนะอิริยาบถรูปใช่ไหมใช่อิริยาบถรูปแสดงรูปแต่ความรู้สึกที่ไปควบคุมรูปยิ้มก่อนถูกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับมันคือหลักการที่เราจะเอามาสอนอันนี้คือแซมเปิลหน่อยได้ไหมเอาลองแซมเปิลหน่อยยิ้มก่อนแล้วยิ้มก่อนนะยิ้มก่อนแล้วอาจจะเติมคำไปก็ได้อย่างยิ้มเสร็จแล้วบอกว่ากินข้าวมันก็จะซอฟลงขอสเต็ปหนึ่งก่อนแต่ถ้าไม่ยิ้มเลยเข้าไปเสร็จปั๊บกินข้าวเห็นไหมว่ามันจะต่างกันคือพอพูดเมื่อกี้กินข้าวเนี่ยนึกถึงโฟคิงกินข้าวแต่พอนึกถึงเมื่อกี้ที่แบบยิ้มเนี่ยมันต่างกันต่างเลยนะมันลืมภาพนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายเราเนี่ยกายภาพเนี่ยมันก็สามารถจะคู่กันbody language body language คู่กันกับภาษาได้นะไอ้เรื่องนี้แหละคนไทยเราบางทีลืมไปอย่างสมมติเราบอกว่าครูพูดเสียงครูพูดตะโกนอะไรตะโกนหน่อยสิคําว่าตะโกนกับเสียงดังเนี่ยบางคนนึกว่าเหมือนกันนะเฮ้ยเบาไปดังอีกพอดังอีกกลายเป็นตะโกนมันนิดเดียวเองนิดเดียวฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละคือที่เราจะสอนกันแล้วก็สมมติเอาไม่ต้องใช้กับอาชีพก็ได้เอามาใช้กับครอบครัวสมมติมาใช้กับครอบครัวเนี่ยคนในครอบครัวจะมีความสุขมากพ่อแม่เอาไว้สอนลูกได้นะครับเราเอาไว้พูดกับเพื่อนได้แล้วบวกกับเมดิเทชันก็คือบวกกับการทําสมาธิสังเกตอาการใช่ฮะพอบวกกับการทําสมาธิปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธเราจะมีปัญญาคุมไว้เราจะรู้ว่าถ้าเราพูดคํานี้ไปเนี่ยพูดด้วยน้ําเสียงแบบนี้ไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยกลายไปว่า voice acting and meditation คือมันรวมกัน voice acting and meditation ครับเนาะโอเคครับก็ขอบคุณอวมากเลยนะครับอันนี้ได้คำหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ได้คำหนึ่งครับเดี๋ยวขออินเทอร์รัปต์นิดนึงอวครับพอดีมีรีเควสต์ค่ะมีรีเควสต์ว่าช่วยเชิญอาจารย์อวมาบรรยายอีกได้ไหมคะบอกว่าอวอธิบายจิตแท้จิตเดิมได้ดีและเห็นชัดมากค่ะท่านอาจารย์ชัยพลวาทีไรล่าเริงในธรรมะมากค่ะก็มีรีเควสต์มานะคะจีวอนนี่คือบรรยายแบบอาจารย์หนุ่มนะพระอาจารย์ชัยพลจะไปกรรมฐานเมื่อไหร่นะคะ3เดือนอ๋อไปวันที่18ครับ18ตารางของพระอาจารย์ชัยพลจะเป็นวันเสาร์ที่27เมษายนนะคะเสาร์27เมษายนเวลาเนี้ยก็อาจารย์ชัยพลไม่อยู่ก็เชิญอาจารย์วอมาแทนกันแล้วกันเชิญอวอมาแทนกันแล้วกันนะคะมีรีเควสต์เข้ามาเดี๋ยวต้องดูคิวแล้วเดี๋ยวค่อยแอดเข้าไปในไลน์ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้ที่อินเทอร์รัปเข้ามาไม่เป็นไรครับมีอะไรที่แต่ผมว่าดีนะฮะอย่างเมื่อกี้ก็ดีนะฮะเราอย่าไปมองในภาพลบเรามองในภาพบวกนะครับผมว่ามันเป็นการที่ทำให้เราเมื่อกี้ทุกคนได้ทำใจไหมทุกคนพอฟังปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดโทสะหน่อยนึงไหมเกิดเกิดขัดเคืองคือนิดนึงเวลามันโดนดิสรัปเนี่ยมันเป็นสภาพที่เห็นอยู่แล้วมันต้องมีอะไรมาฟันหรือมาเปล่งมันจะจิ๊กอันนี้เราต้องขอบคุณเลยครับเพราะนี่คือตัวสร้างปัญญาให้เราเกิดพอเราเกิดปัญญาปั๊บเนี่ยเราปล่อยวางด้วยการพูดดีถ่อมตนสัมมาวาจาแล้วทุกอย่างมันก็จะซอฟลงมันมีสองคือคำที่อวพูดไว้คำหนึ่งเนี่ยคืออันเนี้ยชอบส่วนตัวนะขอแชร์มารยาททางปัญญา คือคนมีปัญญาเนี่ยมันทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วแต่ถ้ามองเรามารยาททางปัญญามันเป็นอะไรที่สำคัญในยุคสมัยนี้มากๆขอบคุณมากครับวันนี้ก็ครับผมขอบคุณป้ามอลลี่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังนะขอโทษด้วยนะถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันที่สมมุติขึ้นมาเนาะใช่ครับแต่ความรู้สึกที่มันสมมุติอ่ะมันส่งผลนะครับเพราะนั้นปรมัตถ์เนี่ยบัวจะงามตนแสงอาทิตย์แล้วเบ่งบานได้ฉันใดยังไงรากมันก็ยังยืนอยู่บนดินนั่นแหละใช่ครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้น
simple is the best นะครับสิ่งที่เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนแต่เวลาคนที่รู้ไปด้วยกันน่ะเขาก็จะประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นมารยาททางปัญญานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะเดี๋ยวนี้คนมีปัญญาตั้งแต่เด็กเล็กๆใช่เด็กเล็กๆมียานจนอวต้องสนใจอ่ะอ๋ออาจารย์นั่นน่ะอ่าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีมารยาททางปัญญาเราก็จะรู้ว่าเอออายุเท่านี้ควรจะทําอย่างไรการวิธีการใช้ปัญญาการรับรู้รับฟังเนี่ยสําคัญครับแล้วก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าอย่างในเรื่องที่เห็นกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรหรอกเราไม่ห่วงผู้ใหญ่เราห่วงเด็กมากกว่าห่วงเด็กควรนะไม่รู้ก็จะอยู่ยังกับสังคมได้ยังไงใช่ครับเวลาไปโรงเรียนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลาคุยกับครูมันจะเป็นยังไงอะไรครูจะกล้าสอนไหมหรืออะไรก็แวะให้ฟังนิดนึงนะความเหนือธรรมชาตินะครับแต่ยังไงวันนี้วันสงกรานต์นะครับผมขอให้ทุกคนนะฮะสูดลมหายใจแรงๆเข้าฮะสูดจนสุดเลยครับ1 2 3ใช้หัวใจตัวเองยิ้มครับแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาจนสุดครับแล้วยิ้มที่มุมปากครับนั่นคือความสุขที่ผมอยากให้ทุกคนได้รับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะใครบอกว่าเราฟังแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติลองดูดีๆนะถ้าเราได้แล้วเราเห็นว่ามารยาททางปัญญาเมื่อกี้เราสูดลมหายใจก็ทําให้อาการของกายเหมือนปิดที่การรู้ปัจจุบันชัดเจนเนาะสมาธิที่มีคุณภาพไม่ได้อยู่ที่เวลาครับแต่สมาธิที่มีคุณภาพมันอยู่ที่ปัญญาและมารยาทถูกไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็ในฐานะธรรมภาพเนาะเป็นผู้จัดในวันนี้แล้วก็รับกิจนิมนต์จากวิปัสสนากรุ๊ป USA ขออภัยด้วยนะครับพอดีมันจัด2ช่องนะครับพอมันมีความเป็นอิสระนะครับเราก็เลยต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแล้วก็จัดคืออันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับมากันหน้างานเลยมุกก็สดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันหลังร้านนะวอนะโอเคครับสุดท้ายนี้ครับธรรมภาพพระชัยพลชัยพโลนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในการกอดนะครับที่ได้กระทำมาเนาะแล้วดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรแก่สมณะแล้วอาตมาก็ต้องขออภัยในความขัดความเคืองที่ได้แสดงกริยาการที่ไม่เหมาะสมออกไปด้วยนะครับต่อทุกคนทุกท่านและสุดท้ายครับก็ด้วยบารมีของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราท่านทั้งหลายนะครับสามารถนำสติปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตปัจจุบันนี้ได้อย่างมีคุณภาพก็ขอให้พลวะปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนั้นไหลรวมกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาจุดเทียนให้สว่างทั้งแสงธรรมส่องไปถึงมรรคผลพระนิพพานในชีวิตในชาตินี้ภพนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรครับขอเวลาแป๊บนึงค่ะอาจารย์ขอเชิญค่ะไม่ค่ะขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะค่ะไหว้สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธะภะคะวันตะโกอภิวาทิเมตะวาคาโตภะคะวะตะภะคะธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสัสังโฆสังฆามาขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ชัยพโลและอาจารย์อาจออาวอใช่ไหมคะอาวอครับขออภัยค่ะขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะขอบพระคุณขอนิมนต์พระอาจารย์ไปทำธุรกิจสงฆ์เจ้าค่ะ